ด่านหินผบตรน้องราชเลขาดูท่าคนต่อไปตัวช้างจะไม่ไหวกระบวนการจัดการเรื่องตำรวจโดยเฉพาะในรัชกาลปัจจุบันที่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่รัชกาลที่10ขึ้นครองราชผมพูดถึงโครงสร้างว่าโครงสร้างและการรวบอำนาจนะครับเพื่อที่จะให้รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่วังเนี่ยทำอย่างต่อเนื่องสืบต่อจากรัชกาลที่แล้วแล้วยิ่งอยุธยึดอำนาจก็ยิ่งทำให้เต็มที่เราจึงมีคำว่าตั๋วช้างวันนี้ชัดเจนที่สุดตั๋วช้างที่สำคัญคือตั๋วช้างในสายคนถืออาวุธตั๋วช้างสายทหารผบทบผบตรไอ้ผบทรผบผบทอและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบตรเนี่ยจะอยู่ในสายพระเนตรประกันและพูดง่ายๆว่าจะอยู่ในสายของวังเต็มวันนี้เราจะไม่พูดถึงทหารเรือทหารบกทหารอากาศไม่พูดเราพูดถึงตำรวจซึ่งโฟกัสเนี่ยทีนี้ตำรวจนี่มันอยู่กับประชาชนใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าทหารคุณต่อศักดิ์สุขวิมลที่เราจับตาดูเนี่ยนะครับกับคุณจิรภพภูริเดชจากภาพนี้สองคนนี้เป็นคนที่ได้รับตั๋วช้างมาตลอดครับโดยเฉพาะในรัชกาลปัจจุบันตั้งแต่รัชกาลที่10ขึ้นของราชเนี่ยที่ว่าได้รับตั๋วช้างคือแหกกฎมาตลอดถ้าใครไปฟังรายการที่แล้วผมก็เอาคำพูดของพลตำรวจเอกเสรีมาเล่าว่าท่านบอกว่าตามกติกาเนี่ยมันต้องกี่ปีจะขึ้นตำแหน่งแต่สองคนนี้ไม่ถึง2ปีมีลักษณะข้อยกเว้นตลอดดังนั้นการขึ้นมาสู่ตำแหน่งผบตรเนี่ยจึงถูกการวางแนวไว้แล้วโดยเฉพาะท่านต่อศักดิ์นี่ท่านไม่ได้จบสายตำรวจด้วยท่านจบรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็เข้ามารับราชการที่หลังถ้าไม่ท่านเสรีนี่พูดชัดเลยถ้าไม่มีการแหกกฎข้อรับข้อยกเว้นเนี่ยมาไม่ถึงหรอกครับแล้วท่านจะบอกว่าวันที่แต่งตั้งนั้นเนี่ยเป็นรองคนที่4ด้วยนะมาถึงตำแหน่งรองผบตรแล้วด้วยวิธีการยกเว้นมาตลอดก็ยังเป็นรองคนที่4ก็ขึ้นมาเป็นแล้ววันนี้มันด่านหินนี่ครับด่านหินที่ต้องเจอนั่นก็คือตำรวจเขาต้องหาสวยส่งกันทั้งนั้นนะครับดังนั้นถ้าคุณต่อศักดิ์ไม่ผ่านเนี่ยมันจะกระเทือนถึงคุณจิรภพภูริเดชน้องราชเรรองราชเลขาด้วยเพราะแน่นอนครับถ้าจะมีข้อยกเว้นแล้วขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของสำนักงานตำรวจเนี่ยมันต้องเก่งพร้อมทุกด้านนะด่านหินที่สำคัญคือด้านการบริหารผมก็เห็นท่านต่อศักดิ์เวลาพูดจาก็บอกน้องพี่อย่างนั้นพี่เรารักกันเหมือนเพื่อนคือครอบครัวนะอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้พูดได้ครับแต่ว่ามันจะรักกันได้ผลประโยชน์ว่าไงเพราะว่าทุกคนต้องหาผลประโยชน์ใครก็รู้หมดว่าในกลไกของระบบตำรวจตั้งแต่ตัวเล็กๆครับแค่จะเป็นผู้กำกับเนี่ยถ้าไม่ซื้อตำแหน่งไม่ได้เป็นเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันครับดังนั้นพันตำรวจโทจะขึ้นเป็นพันตำรวจเอกนี่ยากเย็นแสงเข็ญ นอกจากจะต้องเข้าโรงเรียนผู้กำกับแล้วสอบเข้าก็ยังยากสอบแล้วได้เป็นได้เรียนจบแล้วจะเข้าตำแหน่งก็ยากอีกต้องซื้อตำแหน่งดังนั้นเรื่องอย่างนี้พลตำรวจเสรีเขาเคยพูดมาแล้วผมไม่พูดต่อมากมายเป็นที่รู้กัน
นั่นก็คือนอกจากจะซื้อตำแหน่งแล้วยังจะต้องหาเงินส่งอีกที่เรียกว่าเก็บสวยส่งเจ้านายถ้าจะเจริญเติบโตถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่มีทางเติบโตโอ้ยแล้วขึ้นไปเป็นผบ.ตร.ลูกน้องก็ต้องหาเงินส่งถ้าเป็นผบ.ตร.แล้วเงินไม่มีส่งขึ้นไปเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจากผู้กำกับขึ้นผู้การภาคทำกันเป็นประจำมันก็รีดไถกันทั้งระบบดังนั้นนี่คือความเดือดร้อนที่ประชาชนต้องเจอแต่ว่ามึงรีดให้ดีนะถ้ารีดไม่ดีมีเรื่องมึงรับไปเจ้าหน้าที่รับไปไม่ถึงข้างบนครับดังนั้นการรีดไถมันมีสองวันนี้ถึงบอกว่ามันมีสองสายใหญ่ๆอาจจะไปเก็บเบี้ยแต่ถุนล้านเป็นไปไม่ได้ก็คือสายของสวยทางหลวงสติ๊กเกอร์ไงรถบรรทุกกับสวยพนันออนไลน์ตัวนี้เป็นตัวทำเงินมากด้วยเหตุนี้แหละครับที่ผมจะบอกกับท่านว่างานนี้เป็นงานใหญ่จริงๆก็ดังเรื่องของคุณโจ๊กก็เลยเป็นประเด็นผมจะเข้าเรื่องคุยกับท่านสักหน่อยว่าแม้ไม่พูดถึงเรื่องบอลไทยเกาหลีเสมอกันก็ไม่ได้นะวันเสาร์เอากันเบาๆให้รู้ว่าเอ้ยสุนัยก็ทันเรื่องนะบอลไทยเกาหลีเสมอกันเขาบอกว่ามวยคู่นี้ก็เสมอกันครับท่านดูให้ดีนะนักมวยคนหนึ่งหน้าก็คงเหมือนกับต่อศักดิ์สุขวิมลอีกคนหนึ่งก็โจ๊กสุรเชษฐ์หักพานกรรมการก็ชัดเจนนะนี่ AI หรือที่ทำได้หมดนะเศรษฐาพันภักมาซะด้วยเสมอกันทั้งคู่วันนี้มีการมองว่าต่อศักดิ์สุขวิมลนี่ฝีมือไม่ถึงนะครับหนึ่งแม่ผมก็เห็นใจตำรวจนะหนึ่งก็ต้องหาเงินส่งสวยก็ต้องกินกันก็มันผิดกฎหมายแล้วไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาโจมตีก็ไม่ได้มันถึงได้เกิดเหตุที่บอกว่าถ้าเปิดบัญชีมาเมื่อไหร่นี่สะเทือนกันหมดนะอันนี้เรื่องจริงครับและสุดท้ายก็ไม่ต้องเปิดแล้วเขาเนี้ยแต่ขอโทษไม่เปิดก็ไม่ได้ผมให้ท่านดูอันนี้ก่อนแล้วท่านจะรู้สึกว่าคนที่จะมาเป็นผบ.ตร.นั้นมันด่านหินจริงๆไหนจะงานการบริหารไหนจะต้องหาเงินไหนที่ลูกน้องมันหาเงินแล้วมันก็ต้องเก็บเบี้ยบ่ายรายทางด้วยพอเก็บเบี้ยบ่ายรายทางมันก็ทะเลาะกันในระดับล่างอีกแล้วจะต้องทะเลาะกันในระดับสายใหญ่อีกเพราะจะขึ้นสู่ผบ.ตร.ในขณะที่กำลังปะทุกันที่ฝ่ายของต่อศักดิ์จะเล่นงานสายโจ๊กเนี่ยไม่ใช่จะเล่นอ่ะเล่นแล้วคดีที่หนึ่งฟาดไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วคือคดีเรื่องบันอะไรพนันออนไลน์ของมินนี่เจมินนี่นั่นเสร็จแล้วโอ้โหคาราคาซังเป็นรามเกียรติโจ๊กก็ขอเอาเรื่องนี้ไปอยู่ที่ปปช.ปรากฏว่าทางสำนักงานตำรวจทางต่อศักดิ์เอาอีกเอาคดีเรื่องจับพนันออนไลน์อีก BNK Master ถึงโจ๊กอีกแต่คราวนี้เขาเล่นเรื่องฟอกเงินอีตรงฟอกเงินนี่แหละครับที่ทำให้โจ๊กอึดอัดมากงานนี้คือทางต่อศักดิ์เอาโจ๊กตายนะนี่ผมพูดอย่างนี อาจจะย้อนหลังไปหน่อยนะครับท่านเศรษฐาบอกขอสื่ออย่าวิพากษ์วิจารณ์อีกขอให้สามัคคีกันมันสามัคคีกันยากนะครับท่านนายกและสื่ออย่างสุนัยนี่มันก็อยู่ต่างประเทศอย่ามาห้ามอะไรผมเลย
นี่เป็นเรื่องของต้องเปิดโปงโครงสร้างเผด็จการอำมาตย์ที่มันมีปัญหาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยดังนั้นสิ่งที่ต่อศักดิ์เล่นงานโจ๊กเป็นเรื่องฟอกเงินก็คือไม่ต้องโอนไปครับไม่ต้องโอนไปปปช.แต่ไอ้คดีแรกนั้น157เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเปิดบ่อนเปิดบ่อนนะฮะอันนั้นน่ะไปอยู่ที่ปปช.แต่ถ้าเป็นฟอกเงินสำนักงานตำรวจชาติดำเนินการเองได้ดังนั้นวันนี้ย้ายเข้ากรุทั้งสองคนแล้วทำเนียบแล้วแล้วจะต้องตั้งกรรมการสอบจะซูเอียมันไม่ง่ายเดี๋ยวท่านดูต่อเดี๋ยวผมอธิบายต่อและปรากฏว่าในช่วงจังหวะที่มาแถลงข่าวนั่นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับนี่ครับเรื่องนี้ผมพูดไปแล้วไม่พูดอีกไม่ได้ครับเพราะนี่คือหลักฐานว่าด่านหินใครเป็นผบ.ตร.ก็ต้องเจอเพราะกินกันเป็นปกติทุจริตตั้งบ่อนใต้ดินหากินกันเป็นปกติบ่อนบางใหญ่ครับเมื่อวันที่19ที่คุณอนุทินนำทีมของกรมการปกครองเขามีอำนาจนะฮะกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยนี่บุกจับได้300กว่าคนเป็นเขาว่าเป็นบ่อนขนาดใหญ่มากของเจ้าของบ่อนชื่อเสี่ยนกเขาสื่อเมืองไทยเขาก็ไม่ค่อยกล้าพูดกันเขากลัวถูกฟ้องอันนี้ผมก็เอาจากข้อมูลนะปรากฏว่าเขาบอกว่าเงินหมุนวันหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยล้านครับแล้วก็มีการส่งสวยตำรวจไม่รู้ได้ยังไงคุณอนุทินไปจับแล้วนี่แหละครับเรื่องมันปะทุกันมาใกล้ๆกันทุกคนก็รู้สึกเอออนุทินจับอย่างนี้ก็ดีนะเฮ้ยจับไปจับมากลายเป็นไปเกี่ยวกับชาดารัฐมนตรีช่วยอีก ดังนั้นผมให้ท่านดูสักนิดหนึ่งแต่ผมไม่ได้ไปสืบสอบอะไรเรื่องนี้หรอกแต่ให้ท่านเห็นว่าระบบการทุจริตการหากินหาสวยเรื่องการพนันทั้งหมดนี้มันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของรายได้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโจ๊กหรือไม่โจ๊กมันมีตลอดบ่อนนี้ปรากฏว่าตอนนี้โอละพ่อซะแล้วอนุทินไปจับเนี่ยใช่เป็นผลงานครับแต่เขาบอกว่ากลายเป็นเรื่องของบ่อนของชาดาที่รู้จักกับเจ้าของบ่อนเฮ้ยไหนเป็นอย่างนั้นอนุทินบอกผมนักข่าวก็ถามสิจากวันที่19ถึงนี้พอถึง22เลยเนี่ยท่านจะเห็นนะครับเรื่องมันคู่กันเลยนะระหว่างโจ๊กกับต่อศักดิ์กับอีกเรื่องหนึ่งของอนุทินจับบ่อนนี่วันที่22ร้อนทั้งคู่มันก็เลยทำให้เรื่องนี้ต้องเอามาคุยรวมกันครับเพื่อให้เห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโจ๊กกับต่อศักดิ์แต่มันเป็นเรื่องระบบที่มันก่อการทุจริตซื้อตำแหน่งส่งสวยกันแล้วมันจะอยู่กันยังไงถ้าเราไม่เปิดกันเลยนี่แล้วบอกว่าเชื่อท่านนายกทั้งสองฝ่ายเรียกมาแล้วขอสื่ออย่าลงข่าวอีกแล้วอีกเรื่องแล้วต่อกันนี่นะไม่ได้แล้วครับบ้านเมืองแล้วถ้าฝ่ายค้านไม่อภิปรายเรื่องนี้ก็จะอายสุนัยทีวีนะเพราะสุนัยจะอภิปรายเองนักข่าวก็ไปถามท่านอนุทินบอกเอ้าเขาว่าคุณชาดาเนี่ยน้ำตีช่วยมีเอี่ยวใครก็รู้อยู่แล้วว่าคุณชาดาเป็นเจ้าพ่อคุณอนุทินบอกผมไม่ได้ถามชาดาครับเขาถามบอกเอ้าแล้วถามชาดาหรือเปล่าบอกผมไม่ได้ถามชาดาครับถูกกล่าวหาว่าเอี่ยวบ่อนบางใหญ่ยืนยันจับกลุ่มรู้อยู่แค่3คนแถมท่านอนุทินยังมีคำคมอีกนะไม่เคยการันตีใครเพราะไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เขาถูกของท่านนะท่านไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ของชาดานี่ชาดาจะทำอะไรก็เรื่องของชาดาพูดง่ายๆว่ามันเอี่ยวกันจริงๆครับท่านอนุทินบอกว่าไอ้บ่อนบางใหญ่เนี่ยรู้3คนเท่านั้น
คือตัวท่านรัฐมนตรีแล้วก็ตัวท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง3คนนั้นนะครับชาดาไม่เกี่ยวไม่รู้มันเปิดไม่ได้สิครับไอ้มันปิดไม่ได้เพราะว่าคุณสันทนะนี่โอ้โหพอจับวันที่19เท่านั้นแหละครับคุณสันทนะมาเลยครับมาเลยเดินเครื่องเลยมาหาชาดาที่กระทรวงมหาดไทยแน่นอนสิครับนักข่าวก็หึ่มสิใครก็รู้ในวงการนักเลงนี่ชาดาเป็นเจ้าพ่อแต่สันทนะไม่กลัวครับแล้วก็พูดเป็นนัยยะกำกวมแต่สรุปแล้วปรากฏว่าชาดาเนี่ยเป็นเพื่อนกับเจ้าของบ่อนผมสรุปไปเลยนะที่ชื่อเสี่ยนกเขาแล้วปมสำคัญที่ไปจับนี่เขาบอกว่าชาดาเนี่ยไปเล่นบ่อนนี้แล้วเสียไป15ล้านแม่ท่านอย่าเพิ่งตกกระใจเฮ้ยมันจะเสียกันมากมายขนาดนั้นเรื่องนี้ก็เขาก็ดูกันแล้วกันว่าบ่อนเมืองนนท์นี่วงเงินหมุนกันวันละ100กว่าล้านน่ะบ่อนมันใหญ่มากแล้วเส้นใหญ่จริงๆคุณชาดาก็บอกเขาเส้นแข็งแต่ขอโทษคุณสันทนะบอกเส้นแข็งแต่คุณสันทนะไม่พูดให้ชัดแต่พูดกำกวมผมเลยมาสรุปให้ท่านฟังเพื่อให้เข้าใจง่ายเขาส่งสัญญาณว่าท่านดูรูปไปเรื่อยๆนะครับส่งสัญญาณว่าคุณชาดาเนี่ยไปเล่นการพนันที่นี่แล้วเสีย15ล้านวันเดียวเนี่ยนะก็เลยไปเคลียร์จะด้วยรายละเอียดว่าให้อันนี้มันเบี้ยวกันหรือเปล่าว่ามึงอย่างนี้อย่างนั้นไม่รู้อันนี้ผมไม่ใช่นักเลงในวงการพนันและผมก็มาพูดตรงนี้ให้ท่านเห็นว่าตำรวจไม่รู้เรื่องอย่างนี้ได้ยังไงนะครับดังนั้นเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนผมถึงบอกว่าวันนี้ปรากฏการณ์ที่ท่านเห็นข่าวหนึ่งข่าวเนี่ยอย่าพึ่งคิดว่าโอ้โหมันมีอะไรแค่นั้นมันมีมากกว่านั้นคุณสันทนะก็พูดทำนองว่าก็เพราะมาเสียพันนั้นแล้วก็เป็นเพื่อนกันกับเจ้าของบ่อนมีหุ้นส่วนด้วยหรือเปล่าไม่รู้กับเสียนกเขาแล้วก็มาขอเจรจาจะเอาเงินคืนแต่เรื่องอย่างนี้คุณชาดาก็ไม่ได้ตอบบอกไม่รู้จักนะครับคุณสันทนะก็อธิบายเป็นคุ้งเป็นแควคุณตามรูปนะครับคุณอนุทินก็บอกผมคือผู้ใหญ่อนุทินก็ไม่สนใจหาว่าเพ้อเจ้อนะครับแล้วคุณชาดาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าระหว่างที่ผมคุยนี่ท่านจะเห็นภาพไปเรื่อยๆนะคุณชาดาก็บอกว่าไม่ให้ความสำคัญกับคุณสันทนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตอบโต้กันแต่ปรากฏว่าคุณสันทนะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วขอโทษไปที่มหาดไทยก็ไม่เจอนะครับก็ไม่เจอเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าอยู่สภาแกก็ไปสภาอีกแล้วก็ไม่เจอกันอีกเข้าใจว่าคุณชาดาไม่กล้าเผชิญหน้ากับคุณสันทนะถ้ามองว่าคุณชาดาเป็นนักเลงใหญ่สันทนะรูปคมแล้วครับวันนี้การหักเหลี่ยมโหดกับนักเลงกันอย่างนี้ถ้าบ้านนี้เมืองนี้กฎหมายเป็นกฎหมายสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นผมให้ท่านดูรูปในบ่อนนะครับกว้างใหญ่ไพศาลนี่ผมเอามาจากช่อง3อีกส่วนหนึ่งเนาะไล่ไปเรื่อยคุณอนุทินก็ยืนคุยกันกับเสี่ยนกเขาเสี่ยนกเขาก็เล่นลิ้นบอกว่าผมเป็นคนเล่นครับผมไม่ใช่เจ้าของบ่อนคุณชาดาก็ซัดคุณสันทนะกับคุณสันทนะขณะที่แถลงข่าวก็เอารูปของเสี่ยนกเขามาโชว์นะครับไม่ใช่โชว์ธรรมดาโชว์รูปเสี่ยนกเขา
แล้วก็โชว์รูปที่เสียนกเขายืนคู่กันถ่ายคู่กับชาดาด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้จริงแน่นอนแล้วล่ะเพียงแต่ว่าชาดาเสียพนัน15ล้านแล้วเจรจาแล้วไม่ได้คืนเลยสะกิดให้อนุทินไปจับใช่หรือไม่คุณสันทนะก็บอกว่าเอ๊ะถูกลูกน้องหลอกหรือเปล่าเนี่ยท่านรัฐมนตรีนะครับการตอบโต้กันแต่ยังไม่เผชิญหน้ากันจริงๆสักทีนะครับระหว่างสันทนะกับคุณชาดาก็ได้แต่เผชิญกันทางข่าวนักข่าวก็อยากให้มาเจอกันเลือกเกินทั้งหมดนี้ไม่ใช่ข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยท่านติดตามข่าวได้จากทีวีช่องต่างๆอีกยาวสนุกแน่แต่ที่ขาดหายไปคือนี่ไงการทุจริตมันเกิดขึ้นเป็นประจำเกิดขึ้นทุกวันเสร็จเรียบร้อยการที่ความขัดแย้งระหว่างโจ๊กกับต่อศักดิ์จะจบหรือไม่การพนันก็ยังมีอยู่ที่ตำรวจออกมาบอกว่าต่อไปนี้บ่อนที่บางใหญ่นี่ต่อไปนี้ถ้าจับได้นักการพนัน30คนขึ้นไปคนนี้จะต้องรับผิดชอบถึง100คนผู้การภาคจะต้องรับผิดชอบพูดไปเถอะยังหากินกันเหมือนเดิมเพราะมันเลิกไม่ได้ก็เพราะเริ่มต้นจากการซื้อตำแหน่งแล้วก็ส่งสวยแล้วก็ยังมีคนรับสวยดังนั้นวันนี้ท่านจะโหวตอะไรก็แล้วแต่นะครับคำโหวตของท่านผมก็อยากจะให้ท่านดูว่าท่านจะโหวตรับหรือไม่รับจากการที่คำถามวันนี้นะครับว่าโจ๊กต่อศักดิ์ขัดแย้งกันหนักจากหลักฐานเนี่ยมันจะไปจบลงตรงไหนพอท่านฟังผมแล้วท่านก็เริ่มพอจะรู้คร่าวๆแล้วว่าก็มันเป็นอย่างเงี้ยมันเน่าทั้งระบบดังนั้นใครขึ้นมาเป็นผบ.ตร.ใหม่ก็ยากยิ่งถ้าได้ผบ.ตร.ตัวช้างอย่างเดียวบารมีไม่มียังต้องกินเหมือนเดิมยังต้องรับสวยกันเหมือนเดิมเพื่อจะส่งเจ้านายชั้นบนเข้าไปอีกเนี่ยบริหารกันยากดังนั้นการปะทุขึ้นวันนี้สาเหตุสำคัญนอกจากเป็นเรื่องการชิงตำแหน่งผบ.ตร.แล้วก็คือความเน่าเฟะของโครงสร้างระบบอำมาตย์นี้ถ้าใครยังตอบไม่ถูกก็ดูจากการ์ตูนอรุณนี่ครับ คุณอรุณนักเขียนการ์ตูนชื่อดังของมติชนเขาเขียนรูปของคุณเศรษฐายืนใส่เสื้อเขียวแหมน่าจะเอาผ้าขมาคล้องคอท่านนะครับจะเห็นได้เห็นชัดแล้วก็เขียนว่านายกสั่งเด้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กช่วยงานสำนักนายกทั้งโจ๊กทั้งต่อศักดิ์ก็สาวไส้กันรอเดี๋ยวครับขอเวลาเก็บไส้ก่อนครับท่านนายกอย่าพึ่งขอเก็บไส้ก่อนแล้วก็บอกว่าเอ้ยขดนี้ของมึงขดนี้ของกูคุณต่อศักดิ์ในรูปนะขดนี้น่าจะเป็นของน้องนะหมายเรียกพี่เรียกน้องบิ๊กโจ๊กใช่ครับขดนี้คงเป็นของพี่นะครับเป็นยังไงครับมันจะถึงกันไหมแล้วบอลอีกรูปหนึ่งครับแม่เห็นสองรูปนี้แล้วก็บอกได้หมดเลยท่านกดโพถูกเลยกรมการปกครองจะไปจับบ่อนตำรวจถามบอกจะไปไหนเขาดูเอ็มขี่หน่อยก็บอกจะไปบ่อนนี่เป็นช้างตัวเบ้อเล่อเลยเฮ้ยแล้วตำรวจไม่รู้ได้ไงวะบ่อนบางใหญ่เหตุนี้แหละครับเรามาดูกันว่าแล้วมันจะจบลงยังไงคนแรกที่ผมจะพูดถึงท่านแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดถึงท่านผู้นี้อีกทีหนึ่งตอนสองคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชนี่วันนี้นะครับเป็นคนที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดหนึ่งเป็นถึงเป็น
คยผ่านงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนสำคัญ 2. เป็นผบ.ตร.ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขากูกล้าล่อกูกล้าสู้กูพูดแหลกลาน 3. อายุมากแล้วท่านยังยืนหยัดสู้อยู่ครับ เลยต้องเอาท่านมาอ้างอิงหน่อยในฐานเศรษฐกิจบอกว่าเสรีพิสุทธิ์ฟันธงย้ายบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กแค่ละครเกี้ยเสี้ยแล้วบอกว่าสุดท้ายท่านบอกว่าเป็นแค่ละครเกี้ยเสี้ยพอสังคมลืมกันแล้วก็เจ้ากันกลับไปทำงานนะครับท่านยังบอกอีกว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทำงานเสร็จเรียบร้อยผลปรากฏว่ารับรองได้เลยว่าไม่มีใครผิดนี่ท่านมองอนาคตเลยนะรับรองได้ไม่มีใครผิดทั้งคู่สองคนเนี่ยกลับเข้าไปรับตำแหน่งเดิมเมื่อถึงวันที่30กันยาพลตำรวจต่อศักดิ์ก็ไปเกษียณที่ตำแหน่งผบ.ตร.ส่วนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็เตรียมขึ้นตำแหน่งผบ.ตร.ขึ้นอยู่กับว่านายกจะเลือกหรือไม่ส่วนประชาชนก็ถือว่าได้ดูละครแล้วอันนี้เป็นข้อสรุปที่ค่อนข้างจะชัดเจนผมก็วิเคราะห์คล้ายๆกันอย่างนี้เพียงแต่ว่าเวลาที่ต่อศักดิ์จะกลับไปเนี่ยจะกลับไปอยู่ได้ในตำแหน่งนี้ได้นานสักเดือนหรือ2วันก่อน30กันยาซึ่งเป็นเวลาเกษียณเพราะต่อสัตว์เขาเกษียณปีนี้และแน่นอนที่สุดเศรษฐาก็คงไม่ไปหักกับท่านราชเลขาสถิตพงศ์น้องชายท่านได้ขึ้นแล้วก็คุณต่อสัตว์เองบอกพี่ก็ได้ขึ้นแล้ว ก็เป็นไปตามข้อตกลงแต่ว่าเมื่อน้องชายของท่านรับงานหินไม่สามารถจะฝ่าด่านหินได้ก็ต้องเจออย่างนี้แต่ส่วนที่สำคัญที่ไม่สามารถฝ่าด่านหินได้เพราะอะไรเพราะท่านเป็นผบ.ตร.แล้วยังจะวางตั๋วช้างให้กับน้องของรองราชเลขาอีกคือจิรภพภูริเดชซึ่งขณะนี้เป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางไอ้การที่จะเล่นเกมยาวขนาดนี้มันก็ต้องหักด่านแต่ละด่านก็ต้องกันโจ๊กเพราะอายุของโจ๊กกับอายุของจิรภพนี่มันจิรภพอ่อนกว่าครับแต่จิตต่อศักดิ์ก็ไม่ค่อยกินเส้นกับจิรภพก็กลัวว่าถ้าต่อขอโทษโจ๊กไม่กินเส้นกับจิรภพดังนั้นถ้าโจ๊กมาเป็นผบ.ตร.ขัดตาทัพเพราะวันนี้ต้องหาคนขัดตาทัพเพื่อจะให้จิรภพภูริเดชน้องรองราชเลขาได้มีเวลาฟูมฟักตัวเพราะตอนนี้เป็นแค่ยศพลตำรวจโทแล้วคุมงานสำคัญคือสอบสวนกลางดังนั้นในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปีหน้าเนี่ยใครจะมาเป็นผบ.ตร.ตรงนี้แหละครับจะทำให้มองได้ว่าจิรภพภูริเดชจะได้มาเป็นผบ.ตร.ไหมในฐานะที่เดินคู่กันกับต่อศักดิ์มาตลอดตั๋วช้างข้ามขั้นเป็นนักเรียนพาสชั้นตลอดเนี่ยพิเศษได้รับข้อยกเว้นตลอดเนี่ยจะได้ไหมตรงนี้แหละครับบังเอิญต่อศักดิ์ไปรับงานของเตรียมงานให้แก่จิรภพมากเหลือเกินก็เลยต้องฆ่าโจ๊กดังนั้นเมื่อฆ่าไม่ตายโจ๊กก็ไม่ยอมอยู่แล้วงานนี้วันนี้งานหินอย่างนี้จึงไม่ง่ายผมอยากจะให้ท่านดูบทวิเคราะห์สำคัญของบุคคลท่านนี้นะครับท่านเป็นอดีตสมช.นะครับพราดอนครับท่านพราดอนอดีตเลขาสมช.
มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากแล้วจะทำให้เรามองเห็นสถานการณ์เลยว่าสุดท้ายมันจะจบยังไงแต่แน่นอนครับเรายังไม่สามารถจะบอกสุดท้ายได้และที่สำคัญก็คือบทวิเคราะห์นี้จะทำให้เราเห็นว่าโจ๊กจะเบาแรงขึ้นอย่างไรมาดูนะครับถ้าท่านจะไปหารายละเอียดก็ได้แต่ผมไม่อ่านรายละเอียดทั้งหมดนี่เขาลงใน Post Today อดีตเลขาสมช.มองเกมการเมืองตำรวจกับคำสั่งเด้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กช่วยราชการท่านพลดอนบอกว่าเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหยิบยกสำนวนเรื่องนี้มาสอบใหม่อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ BNK Master เป็นอีกคดีหนึ่งคือคดีฟอกเงินไอ้คดีแรกของคุณมินนี่นั้นน่ะคดีนั้นไปอยู่กับปปช.แล้วพูดง่ายๆหลังเย็นแล้วโจ๊กก็เบาแรงแล้วแต่ว่าคดี2เนี่ยโจ๊กไม่เบาแรงครับแล้ววันนี้หลังจากวันที่22ย้ายกันเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเรื่องไม่จบเท่านั้นครับที่ผมบอกกับท่านว่ายังไม่จบหรอกเพราะอะไรใครเห็นข่าวเหล่านี้แล้วท่านอาจจะแปลกใจว่าเฮ้ยนี่เป็นข่าวเก่าหรือเปล่านั่นก็คือมีการส่งหมายเรียกครั้งที่2อีกครับคิดว่ามันน่าจะจบแล้วเพราะว่านายกก็บอกให้ทั้งคู่นี่ไปอยู่ทำเนียบแล้วแล้วก็ฟังคำแถลงแล้วก็เหมือนกับว่าทั้งหมดนี้ไปอยู่กับปปช.แล้วไม่ใช่ครับปรากฏว่าเรื่องราว เดี๋ยวผมให้ท่านดูข่าวนี้หน่อยคือทางตำรวจเนี่ยยังมีการไปออกยังออกหมายเรียกเป็นรอบ2อีกครับเอาละนี่ครับนี่ขนาดย้ายไปทั้งคู่แล้วนะย้ายทั้งคู่แล้วเนี่ยเมื่อวันที่22มีข่าวนี้มาอีกผมดูข่าวแล้วยังเอ๊ะนี่ข่าวเก่านี่หว่าเพราะว่าตำรวจที่ไปเอาหมายเรียกไปให้โจ๊กที่บ้านพักในกรุงเทพเนี่ยก็เป็นคนเดิมนี่ข่าวของไทย PBS ตำรวจส่งหมายเรียกรอบ2ไม่เจอบิ๊กโจ๊กลางานถึง1เมษายนบิ๊กโจ๊กเตรียมลางานแล้วชิ่งแล้วกูไม่รับหมายแล้วไปอังกฤษนี่คือตำรวจที่เข้าไปหมู่บ้านตอนไปส่งครั้งที่1ก็ตำรวจคนนี้ครับรูปร่างใช่เลยใส่หมวกคุ้มๆพุงพุ้ยๆแล้วก็ยามหมู่บ้านยามหมู่บ้านก็กักไว้ครั้งที่1ก็กักครั้งที่2ก็กักผมถึงแปลกใจว่านึกว่าเป็นข่าวเก่าจริงๆข่าวใหม่ครับข่าวหลังจากที่ถูกเด้งกันไปแล้วนี่แหละฝ่ายของต่อศักดิ์ยังตามส่งหมายอยู่ถามว่าทำไมถึงส่งหมายเพราะคดีที่2นี้คดี BNK Master นี้เขาตั้งข้อหาฟอกเงินไม่ใช่157ดังนั้นพอฟอกเงินปั๊บทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการส่วนปปช.นั้นจะยากแล้วทางคุณพลาดอนได้พูดในบทความพูดบทสัมภาษณ์ว่ามันตอนนี้เขาก็จะเล่นโจ๊กอีกแต่ว่างานนี้ยังลูกผีลูกคนอยู่เพราะว่า
สองคนนี้มีประเด็นเรื่องของการสอบ60วันจะถูกดึงไปพูดง่ายๆว่าโจ๊กเบาแรงไปแล้ว60วันนี้เรื่องเบาแรงเรื่องปปช.นี่ก็เบาไปทีนึงแล้วแต่ไอ้คดี2นี่สิจะเบาไหวหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีเวลาคิด60วันแล้วจากการดำเนินการครั้งนี้ก็ชัดเจนว่าทั้งสองคนรู้เรื่องเพราะนายกเรียกไปเจอก่อนแล้วที่จะมาแถลงตามข่าวที่ท่านรู้นั่นน่ะในเกณฑ์ตรงนี้เองครับที่ท่านพราดรบอกว่าจะทำให้เรื่องมันซาลงก่อนแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อครบ60วันก็ต้องมาดูอีกว่าทั้งคู่จะกลับมาจะกลับไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทั้งคู่หรือเปล่าถ้าไม่ได้กลับทั้งคู่บิ๊กโจ๊กจะอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปลอดภัยเพราะว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำอะไรไม่ได้แล้วนะอยู่ในเกณฑ์เป็นแคนดิเดตก็จะอยู่ในเป็นแคนดิเดตชิงตำแหน่งผบ.ตร.เหมือนเดิมแล้วก็ในข่าวเมื่อวันที่21เขาบอกว่ากองบังคับการตำรวจนครบาลนะครับได้เรียกสุรเชษฐ์ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ว่าเนี่ยนะเป็นเจ้าพนักงานฟอกเงินตรงนี้โต๊ะก็ยังไม่ได้รับอีกดังนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยต้องการส่งให้ถึงมือโจ๊กเพื่อที่จะให้คดีที่2นี้ล็อกโจ๊กไปไม่ได้อ้าวเห็นหรือยังครับไอ้ความขัดแย้งนี้ไม่ใช่จบแค่มานะยืนกอดกันนะในสายของต่อศักดิ์ยังพยายามใช้ความพยายามอย่าลืมว่ามันไม่ใช่เรื่องต่อศักดิ์คนเดียวมันเป็นสายของต่อศักดิ์ทั้งเถาครับแล้วมีวางเป้าหมายไว้ที่จิรภพดังนั้นคดีนี้คดีที่2เนี่ยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นเจ้าของเรื่องเองด้วยในสายนี้ยังตามล้างกันอีกยังไม่ได้จบครับเพียงแต่วันนี้คุณโจ๊กก็เบาแรงแล้วคุณพราดรก็ยังวิเคราะห์ไปว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกดึงใน60วันนี้จะมีการอภิปรายของสว.นะครับจะมีการอภิปรายของสว.แล้วพอไปถึงเมษาก็อภิปรายของฝ่ายค้าน60วันนี้ก็เรื่องเย็นลงการที่จะอภิปรายก็จะยากขึ้นนะครับก็พูดง่ายเบาแรงถ้าไม่จัดการอย่างนี้ก็จะกลายเป็นเชื้อปะทุในการอภิปรายประเด็นต่อไปที่น่าสนใจก็คือแล้วคนที่จะมาที่มารักษาการเนี่ยมีคนถามกันมากว่าแล้วคนที่รักษาการที่ว่าบิ๊กต่ายเนี่ยจะเข้ามารักษาการแล้วกินตำแหน่งผบ.ตร.ไปเลยไหมอันนี้ยากทำไมถึงยากเพราะว่าเศรษฐาก็จะไม่หักกับราชเลขาท่านสถิตพงษ์สุขวิมลนี่เรายังไม่ต้องพูดถึงว่าสัญญาณทั้งหมดนี้มีคนวิเคราะห์ถึงขนาดว่าถ้าเศรษฐาไม่ได้รับสัญญาณใหญ่จากเบื้องบนเนี่ยไม่กล้าทำผมยังไม่วิเคราะห์ถึงตรงนั้นเพราะมันยังไม่มีเชื้อมูลจับต้องได้แต่น่าสนใจว่าการที่กล้าทำขนาดเศรษฐากล้าทำขนาดนี้นั้นต้องได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วแต่ไม่ใช่สัญญาณที่จะหักกับท่านราชเลขาตรงนี้ดูอีกหน่อยครับมีคนวิเคราะห์ว่าถ้าคือเขาวิเคราะห์ว่าคุณต่อศักดิ์ได้กลับไปนั่งเกษียณในตำแหน่งผบ.ตร.แน่นอนไม่ต้องห่วงได้กลับแน่ครับแต่จะกลับภายใน60วันหรือกลับภายใน90วัน3เดือน
แต่อย่างน้อยก่อนวันที่30กันยาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แสดงว่ารักษาน้ำใจอยู่กับท่านรองราชเลขาน้องท่านได้กลับมาแต่ระหว่างนั้นใครจะมานั่งครับตรงนี้เองล่ะที่เป็นประเด็นต่อไปว่าวันนี้มีการโปรดเกล้ามีการโปรดเกล้าพลตำรวจเอกลอยนะครับซึ่งเป็นรองอันดับหนึ่งและเสียตำแหน่งไปแล้วไปเป็นสนชแล้วเอ้ยเขาต้องไปสมชแล้วไปเป็นสภาความมั่นคงแล้วในหลวงได้โปรดเกล้าแล้วพอโปรดเกล้าปั๊บตำแหน่งรองผบ.ตร.ก็จะว่างหนึ่งที่คนที่จะมานั้นจับตาดูให้ดีนะครับคนคนนี้ชื่อประจวบครับพลตำรวจโทประจวบวงสุขซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.ตอนนี้กำลังรอโปรดเกล้าให้เป็นรองผบ.ตร.พลตำรวจโทประจวบคนนี้รอคิวของท่านรอยไปเป็นเลขาสภาความมั่นคงดังนั้นเรื่องอย่างนี้ท่านพลาดอนเขาจะรู้ดีเพราะเขาเป็นเลขามาก่อนพอท่านลอยไปตอนนี้ไปแล้วโปรดเกล้าแล้วก็รอโปรดเกล้าใหม่ให้ประจวบไปนั่งเป็นรองผบ.ตร.เข้าคิวที่จะเป็นผบ.ตร.คนต่อไปในก่อนสิ้นกันยาท่านพลาดอนมองเหตุการณ์ว่าไม่น่าจะเกิน3เดือนนี้จะถูกวางสายเพื่อเตรียมการของผบ.ตร.คนใหม่ก่อนที่จะถึงคุณจิรภพดังนั้นมีนาเมษาพฤษภามิถุนาก็เข้าทางครับประมาณเดือนมิถุนาเนี่ยภายใน90วันเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเมื่อพลตำรวจโทประจวบวงสุขได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผบ.ตร.ปั๊บจะชัดเจนแล้วก็จะวางตัวใครมาเป็นผบ.ตร.ต่อไปผมจะบอกให้จับตาคนนี้จังหวะมันเข้ามาพอดีไม่ใช่ว่าต้องช่วยกันหรืออะไรกันนะครับแต่จังหวะมันเรียงคิวกันมาอย่างนี้แต่ไคลแม็กก็คือพลตำรวจโทประจวบจะเป็นรองผบ.ตร.อาวุโสน้อยที่สุดอันดับ4โจ๊กเป็นอันดับ1แต่มีคดีความแต่โจ๊กยังอยู่อีก7ปีดังนั้นจังหวะตรงนี้ผมถึงใช้คำว่ากากบาทดอกจัน5ดอกจับตาประจวบให้ดีก็แล้วกันถ้าสมมติประจวบได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็แน่นอนเกมต่อไปคนที่จะขึ้นมารองต่อคุณจิรภพภูริเดชก็จะต้องโยกออกจากผู้บัญชาการสอบสวนกลางเข้ามาสู่ในตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะน้องรองราชเลขาจักรภพภูริเดชเสยคอกเขาเรียกกันเสยคอกเนี่ยนะเขาบอกเอาแล้วบิ๊กตายแล้วไม่ได้เป็นเหรอเขาบอกว่าบิ๊กตายนั้นรักษาการขณะนี้อาจจะได้เป็นถ้าเกิดแจ็คพอตขึ้นมาอันนี้ยังไม่แน่ดังนั้นตัวเต็งกันจับตาดูผู้รักษาการวันนี้หนึ่งท่านสองประจวบเจริญคุณประจวบวงสุขอีกหนึ่งท่านแล้วก็โจ๊กจ่อคิวอยู่แล้วครับโจ๊กจ่อคิวในฐานะเป็นรองอาวุโสสูงสุดแต่อายุน้อยสุดเนี่ยนะรองรออยู่แล้วนี่คือเส้นทางที่จะเป็นต่อไปด่านหินวันนี้ค่อนข้างจะแน่นอนที่สุดแล้วก็คือท่านต่อศักดิ์สุขวิมลนั้นไม่ได้ผ่านด่านหินนี้ส่วนคนที่จะมาเป็นต่อไปก็จะต้องทำหน้าที่ดูแลเก็บสวยเหมือนเดิมตำรวจก็ยังกินกันเหมือนเดิมท่านเสรีก็บอกว่าไม่มีอะไรฮะแต่สุดท้ายเป็นบทละครชาวบ้านก็ได้ดูกันเพลินๆข้อเท็จจริงเป็นยังไง
นี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าในเชิงโครงสร้างมันเป็นปัญหาแล้ววันนี้ก็ดันมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติใหม่อีกขยายออกเป็น30กองนะครับที่ผมเอามาอ่านนี่ไม่ใช่อะไรหรอกให้เห็นความเป็นจริงว่าการแบ่งงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกเป็นขยายอีก30กองเหมือนกับหน่วยทหารครับคือเพิ่มนายพลมากขึ้นกองบัญชาการหนึ่งก็จะต้องมีนายพลเพิ่มอีกดังนั้นวันนี้เมื่อแบ่งอย่างนี้ก็จะเกิดนายพลตำรวจบานตะเกียงขึ้นมาอีกอย่างน้อยที่สุด30กองของเก่าก็มีอยู่แล้วนะครับของเก่าก็อยู่ในส่วน30กองเนี่ยก็คือวันนี้เตรียมเจอกับนายพลตำรวจอีก30คนขึ้นมาแน่ๆประชาชนก็เสียภาษีมากขึ้นภาษีของท่านก็ถูกไปใช้กับตำแหน่งแห่งที่อย่างนี้มากขึ้นแต่ว่าการเก็บส่วยการทุจริตตำรวจจัดการกันเองเนี่ยนะหากินกันเองกับเรื่องทุจริตออนไลน์การพนันออนไลน์ก็จะมีมากขึ้นยังเหมือนเดิมตราบเท่าที่ในโครงสร้างเช่นนี้ก็จะมีความหวังเล็กๆไม่ใช่เรื่องการปฏิรูปโครงสร้างหวังว่าควรจะจัดการแก้ปัญหาหมักหมมสักทีประเภทสวยสาอากรที่มันอยู่ใต้ดินมันเป็นช่องทางและประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากนี้แต่ตำรวจเนี่ยได้รับสวยกันอย่างบอนบางใหญ่หรือที่มันเกิดขึ้นทั่วประเทศอยู่ทุกวันเนี่ยเปิดบอนตามกฎหมายซะแล้วเงินก็จะเข้ามาเรื่องนี้พูดกันมายาวนานแต่ท่านจะเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยประชาชนเริ่มตกผลึกมากขึ้นว่ามันไม่มีทางปราบบ่อนได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของการเก็บส่วยหากินกันเปลี่ยนผบ.ตร.กี่คนคนนั้นถ้าเก่งก็จะผ่านด่านหินได้แต่ยิ่งถ้าจะใช้วิธีการตั๋วช้างนี่เส้นใหญ่กันมาเรื่อยๆนี่ความสามารถมันก็จะวัดกันยากประสิทธิภาพมันก็จะต่ำเอาอย่างนั้นไหมล่ะครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับในกลไกของระบบอำมาตย์ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันสะท้อนความไร้ประสิทธิภาพมากขึ้นทุกทีผมดูเหตุการณ์เรื่องของการขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้มันบอกอะไรกับเรามากกว่านั้นนะครับเฉพาะรัฐบาลเองคุณเศรษฐาเองก็ถูกบ่อนซ้อเพื่อจะทำลายแล้วก็มีการคาดการอะไรแปลกๆบอกว่าแล้วป้อมก็จะมาเป็นนายกแทนวันนี้ถ้าเราดูข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะเห็นความไร้ประสิทธิภาพของระบบของตำรวจในการบริหารอันเป็นผลมาจากการทุจริตการซื้อตำแหน่งการส่งส่วยและปรากฏว่าในระบบบริหารของรัฐบาลเองก็ไม่มีเสถียรภาพเหมือนกันในระบบการอย่างนี้ถ้าท่านดูหนังสือพิมพ์2วันตั้งแต่วันศุกร์มาวันเสาร์เป็นช่วงเวลาของการอภิปรายเรื่องงบประมาณตอนนี้เราจบแล้วครับแต่ว่ามีการกุข่าวกันมาตลอดปั่นกันจนกระทั่งสื่อมวลชนก็เอากับเขาด้วยครับหลายคนโดยเฉพาะคนที่ตั้งตัวเป็นกูเลอะก็ปั่นบอกว่าวันที่10เมษานี้เศรษฐาจะต้องพ้นจากนายกไป นี่ก็ใกล้แล้วนะครับเนี่ย
ขาบอกว่าเศรษฐานี่จะไปเพราะว่างบประมาณไม่ผ่านสภาดังนั้นตามข่าวเมื่อ2วันก่อนนั้นผู้จัดการลงข่าวเต็มที่เลยสะพัดคว่ำงบ67สอยเศรษฐาดันประวิตรขึ้น30งูเห่าเพื่อไทยรอเลื้อยโอ้โหท่านดูหนังสือพิมพ์ผู้จัดการอันนี้สิครับแล้ววันนี้ทำไงครับงบประมาณผ่านเรียบร้อยแล้วเห็นไหมงบประมาณผ่าน298ต่อ166ก็เป็นอย่างนี้ครับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีฝ่ายรัฐบาลที่ไหนครับที่จะยกเพื่อจะคว่ำรัฐบาลตัวเองไม่มีหรอกนี่ผู้จำนวนลงมติ466ดังนั้นวันนี้จะเห็นได้ว่าคนที่ปั่นข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาระบบอย่างนี้เปิดทางที่จะทำได้ดูคนนี้นะปั่นจนกระทั่งหนังสือพิมพ์เอาไปลงหน้าหนึ่งผมก็ติดตามมาตลอดนะหนังสือพิมพ์ก็ยังไม่กล้าจะเสียรางวัลขนาดนั้นเศรษฐาจะหลุดก่อนวันที่10เมษายนนี่ไปออกข่าวในไทยรัฐเลยนะครับไปนั่งสัมภาษณ์ในสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐเลยนะผมบอกโอ้โหสื่อมวลชนใหญ่ๆขนาดนั้นก็คือข้าจะไม่เชื่อคุณจตุพรแต่ว่ากล้าที่จะเอาคุณจตุพรไปออกในรายการของตัวเองหนังสือพิมพ์ก็เอามาลงข่าวอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าระบบมันไม่ใช่เฉพาะตำรวจแต่ตัวรัฐบาลเองก็ต้องประคองตัวตลอดเวลาพอมาวันนี้นายกเศรษฐาย้ายทั้งสองคนไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติปรากฏว่าไอ้ข้อครหาต่างๆว่าเศรษฐาไม่ใช่นายกตัวจริงเพื่อไทยตกอยู่ใต้อิทธิพลสองลุงวันนี้มาใหม่แล้วครับเศรษฐาไม่ใช่นายกตัวจริงองอิงมาเศรษฐาไปนี่ปั่นอย่างนี้มาตลอด6เดือนแล้วนะ3เดือน6เดือนเนี่ยตอนที่องอิงจะขึ้นหัวหน้าพรรควันนี้มาใหม่แล้วไอ้ที่ย้ายนี่ไม่ใช่เศรษฐาทำนะมีคนอยู่เบื้องหลังอีกแล้ว พูดง่ายๆว่าก็จะหินไปว่าคนอยู่เบื้องหลังคือทักษิณอีกแล้วผมบอกท่านทักษิณนี่ตั้งแต่อยู่ชั้น14ก็บอกติดคุกทิพย์ทำอะไรก็เป็นข่าวใส่ร้ายได้ตลอดเวลาวันนี้ใหม่แล้วเปิดเบื้องหลังเปิดเบื้องลึกยาศึกบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กคำสั่งตรงจากผู้มากบารมีใครฮะจตุพรอีกแล้วคือผมว่าวันนี้สื่อมวลชนไทยเรานี่เขาไม่แคร์ว่าข่าวนั้นจริงไม่จริงขอให้คนที่พูดนั้นไม่ใช่คนเดินถนนพูดบางทีคนเดินถนนพูดก็อาจจะกลายเป็นข่าวใหญ่ก็ได้แต่กรณีนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ระบบมันไม่มีเสถียรภาพอย่างนี้ก็ใส่ไข่กันขึ้นมาตลอดมาดูข่าวไทยรัฐเช้าวันนี้สิครับนี่ครับวันนี้ไทยรัฐเขาคงไม่เชื่อนะเพราะว่าทีวีก็เอาไปออกไปเอาในจุดโทษออกไปก้าวไกลลุยสอบแล้ว2ตำรวจคู่เฉาลั่นไม่มีมวยล้มแล้วก็งบผ่านสภาเดลีนิวบิ๊กต่อนี่ข่าวว่าบิ๊กต่อจะคงจะทำใจแล้วนะครับได้กลับก็เอาไม่ได้กลับก็ได้ไปบิ๊กต่อปงโรงละครเลิกควงแขนโจ๊กเข้ารายงานตัวเศรษฐาให้โอวาทตำรวจย้ำความสามัคคีก้าวไกลสอบ2ในพลไม่การันตีเสร็จใน60วัน
เรื่องนี้จึงไม่จบง่ายมาดูที่ชัดที่สุดนะครับปรากฏว่าวันนี้เขาปฏิเสธกันบอกแล้วว่าผ่านแล้วดังนั้นไอ้ที่บอกว่าเศรษฐาจะต้องออกภายในวันที่10นี่ผมทำนายเลยนะครับนี่โกหกทั้งเพปั้นเรื่องทั้งนั้นมติชนนายกขอบคุณยันใช้โปร่งใสงบ67ผ่านฉลุยสภาโหวต298ต่อ166เสียงพรรครัฐบาลปึกส่งสว26ก็คงจะจบครับสวก็คงมาขวางอะไรไม่ได้มากกว่านี้ดังนั้นที่เรื่องปั่นบอกว่าเศรษฐาจะต้องลาออกเพราะว่าประมาณไม่ผ่านสภาก็ได้แต่เป็นเรื่องที่พูดกันไปเล่นๆเท่านั้นในข่าวมติชนลงข่าวชัดเจนมาก2ข่าวนี้ก็คือข่าวก็ประมาณผ่านสภากับโจ๊กลาบินไปอังกฤษตำรวจส่งหมายเรียกครั้งที่2เกอร์ประเด็นว่าทำไมต้องส่งหมายเรียกครั้งที่2นี่ครับเดลีนิวหมายเรียกโจ๊กครั้งที่2โยงเว็บพนันเข้ารับทราบข้อหา26มีนาเรื่องนี้มันจบไม่ได้เพราะว่าฝ่ายต่อสักเนี่ยเขาแจ้งความเรื่องฟอกเงินดังนั้นเขาจึงส่งหมายเรียกแล้วว่าแปลกนะครับโจ๊กก็อยู่เมืองไทยเนี่ยเพียงแต่ไม่อยู่ที่บ้านขึ้นไปหนองคายขึ้นไปเหนือนี่ถ้าเป็นชาวบ้านนี่ออกหมายจับแล้วแต่วันนี้มันเป็นคดีที่ซีเรียสเขาต้องออกหมายเรียกให้ได้2ให้ได้รับก่อนให้โจ๊กรับกับมือโจ๊กก็พยายามไม่รับกับมือบอกไม่รู้ข่าวหนังสือพิมพ์ก็ลงไปเพราะตามกฎหมายและนครบาลที่ก็เป็นเจ้าของเรื่องของBNK Master เนี่ยพอโจ๊กรับหมายเรียกปั๊บมารายงานตัวพอรายงานตัวปั๊บดำเนินคดีทันทีเขาไม่แคร์รัฐบาลเหมือนกันที่บอกให้ยอมกันจบกันไม่ครับฝ่ายนี้เขาก็ตามเล่นผมก็ได้ทราบข่าวจากสายต่อสักเขาเชื่อว่าโจ๊กนี่มีการทุจริตอย่างยาวนานต่อเนื่องเลยพูดง่ายโจ๊กนี่เป็นผู้ร้ายเลยก็แล้วกันล่ะที่ผมเคยบอกกับท่านว่าท่านจรูญเกียรติบอกสู้กับพญามารนั่นแหละเขาก็จะเอาโจ๊กเข้าตารางให้ได้อีกฝ่ายนึงก็วิเคราะห์ว่าถูกกันแกล้งนี่ครับดังนั้นวันนี้เราจะเห็นนะฮะข่าวที่บอกวันนี้บิ๊กโจ๊กลาไปอังกฤษแล้วเห็นไหมโพสต์เดย์บอกบิ๊กโจ๊กลาไปอังกฤษหมายเรียกรอบ2วืดอีกนี่เรื่องของโจ๊กนะแล้วดูข่าวต่อนี้ครับตู่ชี้ผู้มีบารมีสั่งเด้งต่อสักเข้ากรุในตู่ลุยต่อจากเดิมบอกว่าเศรษฐาจะอยู่แค่วันที่10วันนี้ตั้งแต่กุข่าวมานี่ผิดหมดนะฮะทักษิณไม่กลับแล้วเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกเมื่อ6เดือนที่แล้วนะหันไปทางไหนก็ป้อมทั้งนั้นวันนี้มาปล่อยต่อแล้วบอกว่าตู่ชี้ผู้มีบารมีสั่งเด้งต่อสักเข้ากุใส่ต่ออีกมาดูแนวหน้าครับแนวหน้านี้รู้สึกจะลงชัดเจนดีสภาโหวตฉลุยถก40ชั่วโมงผ่านก็ประมาณ67นายกขอบคุณทุกฝ่ายรับปากใช้เงินคุ้มค่าโปร่งใสคดีเฉาสม
ฟอกเงินเจ้าตัวนี้ครับคดีเฉาสมคบร่วมกันฟอกเงินเจ้าตัวย้ำเซตซีโร่แล้วยังโดนอีกดังนั้นเรื่องนี้ไม่จบประเด็นปัญหาที่น่าคิดนะครับว่ารัฐบาลเองก็อยู่ในฐานะงอนแง่นได้เรื่อยๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขัดแย้งกันการทุจริตเรื่องการพนันก็มีอย่างชนิดที่การปราบก็ปราบแต่ปากเป็นครั้งๆไปดังนั้นวันนี้ข้อมูลนะครับข้อมูลที่บอกว่าการปั่นข่าวว่าเศรษฐาจะอยู่ถึงแค่วันที่10นั้นจบข่าวแล้วนะฮะจบข่าวแล้วก็มาดูว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปอีกเรื่องของรัฐบาลก็ยังจะมีเรื่องต่อไปก็คือการอภิปรายของฝ่ายค้านแต่ว่าเริ่มต้นกับเนี่ยอภิปรายของนี่ก่อนครับอภิปรายทั่วไปก็วันที่3ที่4เมษายนนี่ฝ่ายค้านอภิปรายส่วนสวก็25นี่อภิปรายแล้วนะครับนี่ตามนี้คนที่ผมอยากจะแนะนำให้ท่านไปฟังนะครับจากคำสัมภาษณ์พูดถึงประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ที่เหมาะที่สุดก็คือท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชท่านเสรีพิสุทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ที่จะเป็นอย่างไรต่อไปที่ผมเกริ่นกับท่านไปแล้วว่าคำพูดของเสรีที่ไปสัมภาษณ์อยู่ที่เนชั่นเนี่ยสรุปแล้วก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นพอเรื่องเย็นลงแล้วก็จบกันไปนะครับชาวบ้านก็ได้ดูละครแต่สิ่งที่เสรีพูดนี่มากกว่านั้นครับคือพูดถึงปัญหาของประสิทธิภาพของบุคคลที่ขึ้นมาเป็นผบ.ตร.ที่ผมบอกว่าเจอด่านหินนี่ฝ่าได้หรือเปล่าต่อสัตว์ท่านเสรีบอกว่าคุณโจ๊กกับต่อศักดิ์นี่นายต่อศักดิ์ไม่มีประสิทธิภาพเลยท่านพูดถึงว่าเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมา1ปีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านเปิดฟังนะแต่ว่ามันน่าเสียดายที่ผมเปิดฟังไม่ได้หมด1ปีที่ผ่านมานั้นพรรคพวกของท่านเสรีที่เกาะสมุยลูกถูกจับเรียกค่าถ่ายแล้วร้องขอความช่วยเหลือจากท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ใช้บารมีของความเป็นอดีตผบ.ตร.ก็ใช้ในโจ๊กกับใช้คุณต่อศักดิ์นะตอนนั้นต่อศักดิ์ก็ยังไม่ได้เป็นผบ.ตร.นะให้ช่วยตามจับเรื่องนี้ท่านบอกว่าโจ๊กนี่3วันจับได้เลยแต่ต่อศักดิ์นี่จนปีนึงแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เคยรายงานผลแล้วท่านยังพูดอีกว่าเรื่องการโยกย้ายอย่างที่เศรษฐาทำเนี่ยท่านบอกท่านก็เคยถูกโยกย้ายเหมือนกันแล้วท่านฟ้องสู้คดีเลยแต่ว่านี่คือผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วท่านเสรีก็เลยมาเล่าบังเอิญผมก็อยู่ในเหตุการณ์ในวันที่คุณเสรีถูกย้ายเหมือนกันผมอยู่ในเหตุการณ์ในสมัยรัฐบาลคุณสมัครคุณเสรีมาให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณวรวิชชิมมณีนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตด้วยนะขออ้างอิงแล้วก็ผมจะเอาคลิปของคุณเสรีมาพูดทั้งหมดเนี่ยแม่มันก็ยาก
จะละเมิดลิขสิทธิ์เขาก็เอาแค่ว่าเอาเสียงมานะครับแต่ไม่ได้เอารูปมาก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ขอขอบคุณคุณวรวิทย์กันแล้วกันที่เอาคุณเสรีมาพูดทำให้เราได้อะไรมากกว่านั้นนี่ครับให้สัมภาษณ์กันเมื่อวันที่21มีนาคมในห้องส่งคุณเสรีพูดถึงตอนที่ท่านถูกย้ายแล้วท่านก็ฟ้องสมัครแล้วปัญหาสุดท้ายนี่ท่านก็ไม่สามารถจะจัดการคุณสมัครได้แต่ท่านบอกเลยว่าผมก็จัดการเลยครับพอย้ายไปอยู่สำนักนายกเป็นช่วงเวลาของม็อบพันธมิตรบุกเข้าไปยึดทำเนียบรัฐบาลท่านพูดชัดเจนเลยครับว่าท่านเนี่ยสั่งการให้ตำรวจเปิดประตูให้ม็อบพันธมิตรเข้าไปยึดทำเนียบรัฐบาลโอ้โหก็ผมว่าใครอยากจะฟังก็ลองไปหาฟังโดยละเอียดนะฮะผมอาจจะเอามาทั้งหมดไม่ได้ก็ดูดเสียงมาได้ในระดับหนึ่งทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่าความขัดแย้งขณะนี้กับอดีตถ้าเราจะเปรียบเทียบกันเนี่ยสถิตภาพของรัฐบาลคุณเศรษฐาก็งอนแง่นถูกปั้นข่าวปั่นข่าวเพื่อจะล้มได้ตลอดเวลาย้อนกลับไปเมื่อวันที่คุณสมัครเป็นนายกย้ายคุณเสรีว่ากันจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยย้ายคุณเสรีเพราะเรื่องของวังเพราะท่านเสรีไปพูดในห้องประชุมของตำรวจแล้วก็หลุดคำพูดออกมาซึ่งมันกระทบนิดเดียวนั่นแหละครับแต่คนจริงๆผมฟังแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากแต่ว่าคำพูดนั้นในช่วงเวลาของคุณสมัครเป็นนายกผมก็เป็นผู้แทนเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวชัดเจนว่าท่านเสรีพูดว่าตำรวจผมก็มีแค่นี้พูดถึงรถขบวนเสด็จวันหนึ่งมีหลายขบวนแล้วทำไม่ได้เต็มที่แล้วจะให้ทำยังไงในเมื่อเจ้าหน้าที่ผมก็มีเท่านี้ตรงนั้นแหละครับพอวันรุ่งขึ้นเท่านั้นแหละพอข่าวนี้ออกมาตีหน้าหนังสือพิมพ์เท่านั้นเองคุณสมัครก็ย้ายคุณเสรีทันทีพอย้ายปั๊บคุณเสรีก็ฟัดกับสมัครทันทีแล้วสมัครก็บอกคุณเสรีนี่ผมใช้มาตรการที่เบาที่สุดแล้วนะผู้แก้วรู้กันว่าใครสั่งให้จัดการแต่ว่าประเทศไทยมันพูดไม่ได้วันนี้ท่านเสรีก็เอาเรื่องนี้มาพูดแต่ไม่พูดความจริงพูดแค่สมัครขอโทษท่านเสรีด้วยนะความจริงมันคืออย่างนี้แค่สมัครแล้วก็เลยกลายเป็นความโกรธแค้นม็อบพันธมิตรบุกทำเนียบท่านอยู่ทำเนียบก็เลยสั่งการให้คนม็อบเข้ามาเลยผมบอกปัญหาของประเทศไทยมันซับซ้อนกันจริงๆครับแล้วถ้าเราไม่มีโอกาสพูดกันเลยอย่างนี้เนี่ยความจริงก็จะถูกปิดบังไปใครฟังสิ่งที่ท่านเสรีพูดก็จะเกิดความเข้าใจว่าอ๋อเป็นเรื่องของสมัครย้ายท่านเลยฟ้องท่านโกรธสมัครก็เลยตอบโต้สมัครก็คือล้มรัฐบาลนั่นเองใครเป็นแฟนคลับท่านเสรีก็ขอโทษด้วยนะแต่ว่านี่คือความจริงว่าท่านเสรีเนี่ยมีจุดยืนทางการเมืองเป็นยังไงลองฟังคลิปของคุณเสรีดูนะครับแต่ถ้าจะฟังให้ละเอียดก็ไปเปิดดูใน Nation TV นะครับวันที่21มีนา67ปฐมบทศึกโจ๊กต่อจากการตั้งผบ.ตร.ไปเปิดฟังดูแล้วท่านจะรู้รายละเอียดแต่ลองฟังดูครับอย่างเนี้ยนะต่อจากสุรเชษฐ์ถูกย้ายนะจะสู้กับเศรษฐาไหม มีประเด็นสู้ไหมแต่คงมีประเด็นที่จะสู้กับสมัครนะแม้กระทั่งจำได้ไหมลองไปเปิดหาคลิปดูเลยประมาณมีนา51นะผมถูกย้าย29กุมภา51ครับมีนา51ม็อบมา
ต็มทำเนียบเลยนำโดยสนธิไม่ใช่บุญยรัตกรินนะสนธิทองกุลเนี่ยนะนะผมเนี่ยนะบอกให้สนธิเข้ายึดทำเนียบเลยใช่ไหมบอกเข้าไม่ได้ประตูปิดหมดนะอันนี้อายุความหมดแล้วไม่เป็นไรผมก็บอกให้พุ่มกับที่ทำเนียบผมเพิ่งตั้งมาเองตั้งมากับมือเนี่ยโทรศัพท์ไปหาเฮ้ยมึงเปิดประตูให้เขาหน่อยนี่ม็อบเข้าเต็มเลยยึดทำเนียบหมดยึดอาคารสถานที่ทุกแห่งจนสมัครไม่มีที่นั่งอ่ะถามว่าทำไมผมต้องทำอย่างนี้ก็ภาษาง่ายมึงป้นกูนี่จุดเริ่มต้นก็จัดแต่งการแต่งตั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินี่แหละใช่ไหมที่นายกมีอำนาจที่เสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติใช่ไหมซึ่งตามพ.ร.บ.ตำรวจเนี่ยปัจจุบันปี65ที่เสนอผ่านคุณสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยนะการแต่งตั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยให้แต่งตั้งจากเจรตำรวจแห่งชาติและรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับที่มีอาวุโสและมีความรู้ความสามารถในด้านการสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประกอบกันอาวุโสมันเป็นรูปธรรมชัดเจนใช่ไหมแต่ความรู้ความสามารถนะมันไม่มีรูปธรรมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมวิเคราะห์ให้ฟังตรงนี้นิดนึงนะตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะมันไม่ใช่ผู้ปฏิบัตินะมันเป็นนักบริหารใช่ไหมฮะถ้าผู้จัดการตำรวจแห่งชาติสืบสวนสอบสวนเก่งบริหารไม่เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เจ๊งสิถูกไหมฮะความจริงนายกนะควรจะออกมาแก้ปัญหาก่อนหน้านี้อีกใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ปล่อยให้ปัญหาบานปลายบานปลายจนกระทั่งเขาขัดแย้งกันแต่เขาขัดแย้งกันเนี่ยนะก่อนที่นายกจะออกคำสั่งปรากฏว่าทั้งสองคนนี้เขาจูบปากกันแล้วนะเห็นไหมฮะกอดเอวกอดเอวนะออกมาแถลงข่าวด้วยแล้วยังบอกว่าผู้สื่อข่าวเสนอข่าวดีๆซึ่งมันไม่ใช่หรอกก็คุณสองคนน่ะสร้างปัญหาทั้งนั้นผู้สื่อข่าวก็เสนอไปตามข้อเท็จจริงใช่ไหมฮะแล้วสรุปแล้วก็พอมาต่างคนต่างแฉผมก็สรุปว่าก็คือมีแผลด้วยกันทั้งคู่อ่ะเมื่อมีแผลกันทั้งคู่ถ้าลบกันตายทั้งคู่นะจุบปากกันดีกว่าก็นึกว่าจะจบแค่นั้นนะไม่หรอกนายกเพิ่งจะมาออกมาใช่ไหมนี่นายกออกมาก็ดีถ้าไม่ออกมานะมันก็ตลกอ่ะนะทุกคนมีปัญหาเดี๋ยวฟัดกันเดี๋ยวจูบปากกันแล้วนายกในฐานะผู้ชาไม่ทำอะไรนายกก็ออกมาตั้งเนี่ยสั่งให้ไปช่วยรายการที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา3คนเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงใช่ไหมเอาล่ะถ้ามองภาพจากข้างนอกไปก็โอเคถือว่าอย่าสึกไว้ชั่วคราวแล้วก็ไปตั้งกรรมการเพื่ออะไรเพื่อค้นหาความจริงประเด็นนะที่จะต้องติดตามต่อไปตกลงว่าจะคนจริงหรือเปล่าท่านวินัยทองสอง1ใน3กรรมการวันนี้ออกมาแถลงบอกต้องมีความจริงให้ประชาชนกรรมการก็พูดไปอย่างนั้นน่ะแต่กรรมการจะรับคำสั่งว่าให้ทำแค่ไหนหรือเปล่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเชื่อใครไม่ได้หรอกต้องดูที่ผลใช่ไหมทีนี้เมื่อตั้งกรรมการเนี่ยวัตถุประสงค์อะไรก็เพื่อต้องค้นหาความจริงตกลงเราก็ต้องมานั่งติดตามดูเพราะเป็นอำนาจของกรรมการ3คนในที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าทั้งคู่เนี่ยผิดไม่ผิดถ้าผิดจะทำยังไงถ้าไม่ผิดจะทำยังไงใช่ไหมสำหรับผมเนี่ยมองดูเกมนะปลายทางจะเป็นยังไงเออนะมองดูเกมแล้วเจ้ากันไปอ้าวแล้วเส้นเงินตรงนั้นตรงนี้นายพลต่อเต่าคือเจ้ากันไปมันจะไปจบยังไงมันก็เป็นปริศนาลอยๆอยู่เงี้ยฮะลอยอย่างเงี้ยคนอื่นไม่มีอำนาจในประชาชนไม่มีอำนาจใครก็ไม่มีอำนาจใช่ไหมไอ้เรื่องเหล่านี้ก็บอกส่งไปปปช.แล้วปปช.ก็ไปทำมาสินะมีเวลา2ปีบวก1ลืมหมดแล้วถ้าไม่เสร็จก็ต่อไปได้อีกถูกไหมอ้าวทีนี้มาลักษณะอย่างเงี้ยสอบถ้า2เดือน3เดือนมันจะซากันแล้วถามว่าทำไงสืบสวนไม่มีมูลความจริงยุติเรื่องส่ง2คนนี้กลับใช่ไหมส่งสองคนกลับต่อจากก็ไปเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอีกสักสองเดือนเตรียมเก็บของกลับใช่ไหมส่วนจุลเชษฐ์ก็ไปเป็นรองผบ.เบอร์หนึ่งรอกันยานายกจะตั้งใครจะตั้งเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองสามสี่ก็แล้วแต่นั่นเป็นเหตุการณ์ข้างหน้าเราเดาไม่ได้ใช่ไหมแต่เพียงว่าอ่ะถ้าจบลักษณะอย่างเนี้ยประชาชนก็จะงงเอ๊ะแล้วมันเป็นอะไรนี่มันทะเลาะกันแทบตายใช่ไหมเนี่ยนะครับแล้วถามว่าทำไมเป็นแนวนี้ผมก็วิเคราะห์นายกกล้าไหมเนี่ยนะก็ต่อจากเนี่ย
เหตุผลทำไมคุณตั้งอ่ะเพราะคุณตั้งคุณเกรงใจใครนะแล้วคุณจะมาลงโทษเขาเอาอะไรเงี้ยคุณกล้าหรือเปล่านะเดี๋ยวมีปัญหากับคุณเนี่ยถูกไหมก็อาจจะจบอยู่แค่นี้หรือถ้าไม่จบถ้าไม่จบมันก็คณะกรรมการอะไรก็เอาจริงคณะกรรมการเอาจริงก็ต้องแฉมาเลยนะผลการสอบสวนเป็นไงทั้งต่อศักดิ์ก็ดีทั้งสุรเชษฐ์ก็ดีนะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันยังไงมีเส้นทางการเงินยังไงเห็นควรให้ดำเนินคดีกับใครยังไงก็ว่ามาผมก็ไม่รู้ว่าที่ออกคำสั่งมาให้มาช่วยรายการเนี่ยมีการคุยกันอีกหรือเปล่าคุยว่าขอแค่นี้นะขอแค่นี้นะดูภาพลักษณ์นายกให้ดีหน่อยใช่ไหมขอแค่ย้ายเยอะมาช่วยราชการหน่อยแล้วก็เจ้ากันไปอะไรเงี้ยนะ อีกฝ่ายก็อาจจะยอมก็ได้โอเคเพราะถ้าท่านนายกไม่ทำอะไรเลยในทางการเมืองท่านก็เสียเหมือนกันเสียครับแต่ถ้าทำมากเกินไปก็จะไปมีปัญหาใช่นะครับถ้าแรงเกินไปก็ไม่เป็นผลดีใช่ต่อตัวท่านใช่งานนี้ตกลงใครเสียมากกว่ากันที่ถูกย้ายไปสำนักนายกเนี่ยเอาแค่นี้เสียต่อสากก็เสียดิคุณเป็นผู้บัญชาคุณจะเล่นงานเขาเต็มที่เลยใช่ไหมแล้วปรากฏว่าแค่มาจูบปากกันคุณก็เสียแล้วนะแล้วถูกย้ายมาประจำทั้งคู่ผมพูดตรงๆนะเมื่อสักเกือบปีนึงเนี่ยนะเพื่อนผมอยู่ที่เกาะสมุยลูกชายถูกจับเรียกค่าไถ่ท่านเสรีช่วยหน่อยลูกผมนะถูกจับเรียกค่าไถ่ไอเราเกษียณมาตั้งนานแล้วไม่มีอำนาจในการที่สืบสวนสอบสวนเลยก็ต้องใช้คนที่อยู่ในตำแหน่งก็โทรไปหาสองคนนี่แหละน้องทั้งคู่นะเฮ้ยโจ๊กนะเอาข้อมูลไปช่วยหาหน่อยต่อเอาข้อมูลไปช่วยหาหน่อยเราก็ต้องการวัดดูสองคนเนี่ยใครจะทำงานให้สำเร็จได้ปรากฏสามวันในโจ๊กจับได้นะได้ตัวหมดต่อสากจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รายงานผลเลยจะปีงแล้วแต่โจ๊กสามวันได้นี่ผมไม่ได้เชียร์ไกลนะเอาเฉพาะความจริงมาพูดกันนะคุณวราวิทย์ว่าสองคนเนี่ยใครทำหน้าที่เอาไม่ต้องเอานักบริหารนะเอาเฉพาะไอ้ที่เป็นกติกาในการสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมใครจะทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้ผมอาวุโสไม่พอแล้วก็มีความรู้ไม่พอที่จะไปวิจารณ์ครับนะ ที่จะมาให้คะแนนใครได้ใช่ไหมนะแต่เรื่องบริหารนะผมยังมองไม่ค่อยเห็นใครเลยนะนะที่จะเป็นนักบริหารอย่างแท้จริงนะไว้ใครเป็นแล้วก็มาศึกษาจากผมก็แล้วกันนะจะแนะนำให้นะครับท่านฟังคลิปในหัวใจความของท่านเศรษฐาแล้วขอโทษของท่านเสรีแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าวันนี้กระบวนการนอกสภานี่ก็พยายามจะใช้เรื่องนี้ทิ่มแทงดังนั้นข่าวที่ผมพูดถึงสำนักข่าวใหญ่ๆอย่างไทยรัฐเนี่ยเชิญจตุพรไปปั่นข่าวในทีวีว่าเศรษฐาจะต้องออกจากนายกก่อนวันที่10โดยกำหนดเอามาตรการเรื่องงบประมาณจะไม่ผ่านสภาปรากฏวันนี้ผ่านแล้วครับสภาร่างก็วันจันทร์ก็เข้าสภาวุฒิสภาก็ไม่น่าจะมีปัญหาปรากฏว่าเช้าวันนี้เองไทยรัฐครับนี่อยู่ตรงนี้หาเจอเลยพาดหัวตัวใหญ่ว่างบปี67ฉลุยเสียงรัฐบาลแน่นสยบกระแสโหวตคว่ำผมตีกรอบเล็กๆชี้ให้เห็นว่าไทยรัฐเขาก็ถือว่าไอ้กระแสอันนี้เป็นกระแสปั่นครับปล่อยข่าวป้อมคัมแบ็กจบแล้วปล่อยข่าวป้อมคัมแบ็กนี่ฮะปล่อยข่าวป้อมคัมแบ็กมีการปล่อยข่าวเรื่องประวิตรจะกลับมาจากการที่งบประมาณไม่ผ่านสภาดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าระบบปกครองที่เป็นสภาแบบเนี้ยในโครงสร้างอย่างเนี้ยมันไม่มีเสถียรภาพดังนั้นผลงานที่มันจะออกมาไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลครับก็จะกระเพาะกระแพกอย่างนี้ตลอดเวลานี่ยังพูดง่ายๆว่านี่ดีว่ามีเรื่องของตำรวจสอง
พนอนี่ขัดแย้งกันนะครับทำให้กระแสข่าวเรื่องการปั่นกระแสว่าเศรษฐาจะไม่รอดเพราะงบประมาณไม่ผ่านสภามันถึงได้เผาไปแต่พอมันมีเรื่องตำรวจก็ปั่นต่อยว่ามีคนอยู่เบื้องหลังท่านเห็นนะครับว่าปั่นกันตั้งแต่ก่อนตั้งรัฐบาลตอนตั้งรัฐบาลก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยไปอยู่ใต้อิทธิพลสองลุงจะถูกสองลุงนี่ครอบงำแล้ววันนี้เป็นยังไงครับมันย้อนแย้งกันแล้วบอกว่าวันนี้มีคนอยู่ข้างหลังอีกแล้วสั่งการจัดการเรื่องตำรวจเนี่ยพอเราประมวลทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของการบริหารงานในกลไกของตำรวจที่ใช้ระบบตัวช้างก็ไม่มีประสิทธิภาพได้คนที่ไม่มีภาพขึ้นไปแล้วก็ตีกันกันในของรัฐบาลเองเป็นผู้บริหารสูงสุดก็เจอพวกกูเลอะปั่นข่าวอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับที่ผมนำเสนอกับท่านว่าสุดท้ายบาปก็ไปลงที่ประชาชนดังนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าการอภิปรายรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นนั้นก็พูดไปก็ถูกครับแต่ถูกแล้วนี่รัฐบาลจะตอบได้หรือเปล่าว่าทำไมรัฐบาลนโยบายไม่สามารถทำได้สักทีหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าตอนหาเสียงอย่างหนึ่งไม่ตรงปกทั้งที่ถ้าใครติดตามข่าวการเมืองทั้งหมดก็จะเห็นว่ากลไกระบบมันเป็นอย่างนี้มันขวางได้ทุกรัฐบาลหมดกลไกอิสระที่เรากลไกอำนาจนี่แหละนี่ครับข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยมีข่าวประจำรายการที่ผมอยากจะนำเสนอเพื่อนๆ นะครับคือเรื่องงานศิลปะนี่เป็นเรื่องที่ทำให้บ้านเมืองมันสวยงามส่วนใหญ่เรามีงานศิลปะเนี่ยเราจะอยู่กันที่กรุงเทพนะครับแต่วันนี้ต้องเรียนนิดหนึ่งว่าอาจารย์เกษมเพ็ญพินันผมไปหารูปท่านได้นะครับท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่อักษรศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วท่านเป็นเพื่อนกับผมอยู่ในคลับเฮาส์แม่นี่ท่านก็ถ่ายรูปแบบศิลปินเหมือนกันนะเนี่ยผมก็หาได้เท่านี้อยากให้รู้จักว่าอาจารย์เกษมเนี่ยเขาก็ชอบงานศิลปะและเป็นผู้สนับสนุนงานศิลปะต้องขอบคุณอาจารย์ครับเพราะเขาแจ้งข่าวมาบอกให้ช่วยกระจายข่าวด้วยเพราะนานๆจะมีครั้งหนึ่งตอนนี้งานศิลปะจัดอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเขาชื่องานไทยแลนด์เบียนนาเล่โอ้โหจัดมาตั้งแต่วันที่9ธันวาคมนะครับปีที่แล้วและจะถึงเดือนหน้าวันที่30เมษายนน่าเสียดายมากครับตอนนี้เดี๋ยวจะหมดแล้วคนยังไปดูน้อยครับคืองานแสดงศิลปะอันนี้เป็นศิลปะร่วมสมัยจะเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยและต่างประเทศเพื่อให้คนไทยและชาวต่างประเทศเพื่อให้คนทั่วไปได้รู้จักเชียงรายโดยมีงานศิลปะเป็นสื่อกลางสำหรับงานหลักงานหลักการของงานนี้คือเปิดโลกโดยการเปิดโลกสู่เชียงรายและเปิดเชียงรายสู่โลกผมบอกท่านนิดนึงก่อนครับว่างานศิลปะผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีหอศิลป์แบบเป็นการถาวรเลยผมก็เคยนำภาพอย่างเนี้ยมาเป็นสารคดีให้ท่านดูแต่บ้านเราเนี่ยยังขาดนะครับยังขาดดังนั้นงานศิลปะส่วนใหญ่เวลาจะแสดงนิทรรศการใหญ่ๆเนี่ยเรามีหอศิลป์อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็งานถ้าจะมีนิทรรศการใหญ่ๆก็จะจัดที่กรุงเทพอันนี้จัดที่เชียงรายเชียงรายเป็นงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากถ้าเราบอกว่าเชียงใหม่เป็นเมืองเก่าแก่อย่างไรเราต้องบวกจำนวนปี
ของเชียงรายหรือเชียงแสนเนี่ยให้มากกว่านั้นเพราะพ่อขุนเมงรายเชียงแสนเนี่ยมาสร้างเชียงใหม่ดังนั้นที่เชียงแสนเนี่ยจะมีศิลปะมีเจดีย์เก่ามีพระเก่าสวยงามมากตอนที่ผมเป็นผู้แทนนี่ผมก็ไปที่นั่นหลายครั้งแล้วไม่เคยพลาดในการไปดูไปนั่งวาดรูปมันสวยดีครับอาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบงานครับอาจารย์อังกฤษอัจฉริยะโสพลนี่ครับผมให้ท่านดูภาพของอาจารย์อังกฤษนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูรายละเอียดสั้นๆเพราะว่าถ้าจะดูหมดเนี่ยมันเขาทำเป็นคลิปเป็นชั่วโมงท่านก็อาจจะเบื่ออาจารย์อังกฤษท่านนี้ท่านพูดถึงศิลปินไทยที่มารวมผลงานแล้วสร้างในงานนิทรรศการครั้งนี้ที่เรียกว่าเบนาเล่เนี่ยนะมีแล้วมีศิลปินต่างประเทศด้วยเกือบ40คนครับมาร่วมงานสร้างงานในศิลปะหลายๆอย่างเป็นสารคดีเปิดโลกนะครับที่พูดถึงความฝันของพญาเมงลายเป็นศิลปินที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วนี่ก็คือเขาสร้างสถาปัตยกรรมขึ้นนะครับดูแล้วสวยงามดีนะเนี่ยเหมือนรูปหมวกคนแต่ว่าใช้หวายนะครับเขาพูดถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ศิลปะที่เชียงรายเชียงแสนเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์อันนี้น่าเสียดายมากถ้าเราไม่ได้ไปดูก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆไปดูกันแต่ว่าผมอยู่ตรงนี้ไปดูไม่ได้ก็ทำหน้าที่ช่วยผลักดันนะครับโดยเอาคลิปสั้นๆมาให้ท่านดูแล้วเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ท่านมีโอกาสเดินทางไปดูกันนะครับผมอังกฤษอัจฉริยะโสพลนะครับเป็นพันธรัฐในโครงการงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบียนาเล่เชียงราย2023ครับเชียงรายมีความพร้อมฮะเพราะว่าเรามีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานฮะเนื้อหาของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโบราณสถานประวัติศาสตร์นะครับผู้คนความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะครับแม้กระทั่งเรื่องภูมิศาสตร์ที่เรามีแม่น้ำโขงแล้วก็เป็นชายแดนที่ติดกับพม่านะครับเมียนมาแล้วก็ลาวนะครับที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำนะครับเรื่องราวเหล่านี้ยังไม่เคยถูกเล่าผ่านงานศิลปะร่วมสมัยเลยนะครับเมื่อก่อนเราจะรู้ว่าที่นี่มีศิลปินเยอะก็จริงแต่เป็นศิลปินในท้องถิ่นนะครับครั้งนี้จะเป็นความพิเศษก็คือการผสมผสานระหว่างศิลปินในท้องถิ่นกับศิลปินที่มาจากนานาชาติทั่วโลกนะครับกว่า38ท่านนะครับเป็นการแสดงงานร่วมกันทั้งจังหวัดเลยนะครับกว่า17ที่นะครับมีศิลปิน60ท่านมีบ้านศิลปิน62หลังมีพาวิเลียน13พาวิเลียนนะครับยังมีคอลเลคเตอรอลอีเวนต์อีกหรือกิจกรรมประกอบในเทศกาลมากกว่า45กิจกรรมนะครับดูกันไม่หวั่นไม่ไหวแน่นอนครับงานนี้นะครับจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่30เมษายน2567นี้นะครับยังมีโอกาสอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวเชียงรายนะครับได้มาดูงานศิลปะได้มากินอาหารเมืองที่นี่นะครับมีหลายร้านที่อร่อยมากนะครับกับข้าวเมืองที่นี่นะครับได้มาเที่ยวชมโบราณสถานที่เชียงแสนซึ่งเป็นเมืองโบราณอายุกว่า762ปีครับงานศิลปะที่ว่านี้จะจัดถึงวันที่30เมษายนเมื่อกี้นี้พอฟังรายละเอียดเข้าไปเขาบอกมีศิลปินต่างประเทศเนี่ยถึง60คนน่าสนใจมากเรามาดูข่าวราษฎรสำนักวันนี้หน่อยครับข่าวราษฎรสำนักวันนี้ในถ้ำกลางข่าวของหนังสือพิมพ์ที่เป็นปัญหาความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีข่าวแปลกที่เปิดขึ้นแต่ไม่ทุกฉบับครับเมื่อวันที่21นะฮะนี่ผมเอาเฉพาะที่เขาลงข่าวในมติชนฉบับอื่น
ไม่มีลงมีลงมติชนในวันเดียวกันนั้นลงมติชนกับสยามรัฐแต่ฉบับอื่นนี่ไม่มีและวันต่อมาก็ไม่เห็นเขาพาดหัวข่าวปิติในหลวงครับแหมนี่ผมวงแดงให้ท่านเห็นเลยปิติในหลวงพระราชทานหลักปฏิบัติทำในการพ้นทุกข์แหมอันนี้น่าทึ่งนะใครมองว่าในหลวงนี่มาตรา112ไม่ให้ประกันตัวแต่ท่านพูดถึงหลักปฏิบัติให้พ้นทุกข์โดยมีวิธีไทยรัฐมติชนพาดหัวพิจารณาโดยวิธีการพิจารณากาย6ชั้นขันธ์5แบบวิธีระลึกพระรัตนตรัยการ์ตูนฝีพระหัตถ์อธิบายนะครับนายกและกทมร่วมจิตอาสาไอ้เรื่องการพ้นทุกข์นี่บางทีผมก็มึนๆเหมือนกันนะนี่พูดกันตรงๆมีคนเสนอเยอะแต่ว่าการปฏิบัตินี่มันก็แล้วแต่ละคนแต่นี่เขาบอกเสนอว่าในหลวงเป็นคนเสนอให้เลยแล้วก็เขียนรูปด้วยรูปการ์ตูนที่ท่านเห็นเนี่ยนะในสยามรัฐก็มีครับแต่ฉบับอื่นไม่มีผมก็ไม่ทราบว่าในงานอะไรผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในงานที่จะขึ้นปีใหม่ไทยหรือเปล่าวันที่13เมษายนหรือว่าเป็นงานอะไรพิเศษไม่ทราบหลักปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์รอสิบพระราชทานผ้าฝีพระหัตถ์ประเด็นปัญหาก็คือในภาวะการที่มีวิกฤตการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจก็อยู่ๆก็ลงข่าวนี้ขึ้นมาแล้วความเป็นจริงในประเทศไทยมันพูดไม่ได้พูดได้ฝ่ายเดียวก็บอกว่าภาพอันเนี้ยเป็นภาพฝีพระหัตถ์ที่ในหลวงรัชกาลที่10วาดเองแต่ว่าวันจริงๆแล้วภาพนี้กำลังบอกเรื่องราวของมิสเตอรี่ความสับสนของสถานการณ์จริงในวังว่าผู้หญิงสองคนคือคุณนุ้ยราชินีนุ้ยกับคุณก้อยเนี่ยเขาอยู่ในฐานะอะไรอย่างวันนี้งานในหลวงก็เสด็จกับคุณนุ้ยไปที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะครับแต่ปรากฏว่ามีข่าวเรื่องของคุณก้อยคนที่ยืนยันบอกว่าภาพนี้ไม่ใช่ของคุณก้อยเป็นเขาจะภาพนี้ไม่ใช่ภาพที่รอสิบเขียนไม่ใช่ภาพฝีพระหัตถ์แต่หนังสือพิมพ์เนี่ยลงว่าเป็นภาพฝีพระหัตถ์แล้วอยู่ในประเทศไทยบอกพระหัตถ์ก็พระหัตถ์แล้วไม่มีใครโต้ได้แล้วครับโต้ไปก็ติดตารางอีกไม่คุ้มนี่คือหลักการที่ปัญหาคนที่ลี้ภัยเนี่ยเขาก็ตั้งหลักกันอย่างนี้คืออาจารย์สมศักดิ์ครับอาจารย์สมศักดิ์โต้เรื่องนี้มาตลอดส่วนอะไรจะจริงไม่รู้ผมก็ไม่มีโอกาสรู้คนในประเทศไทยก็ไม่มีโอกาสรู้แต่ว่าหนังสือพิมพ์ลงข่าวยังไงตามที่วังแจกข่าวลงไปแล้วก็ต้องตามนั้นแต่อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าภาพการ์ตูนชุดที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นชุดธรรมนาวาวังยืนยันว่าเป็นฝีมือของคุณก้อยวาดครั้งแรกวาดแจกในงานวันเกิดคุณก้อยวันที่26มกราคมแต่คราวนี้มาแจกทั่วประเทศในนามของวชิราลงกรณ์ครับท่านดูภาพที่อาจารย์สมศักดิ์นำมาขยายผมให้ท่านดูนะครับสามารถค้นหาได้ใครที่เชื่อจะนี่คือปัญหาใครที่เชื่ออาจารย์สมศักดิ์ไม่เชื่อวังก็จะต้องเชื่อแหละครับก็ท่านไปค้นหากันเองนะเป็นภาพชุดหลักปฏิบัติธรรมเขียนด้วยลายมือแล้วก็วาดรูปประกอบผมไม่อ่านทั้งหมดเลยครับว่า1ต้องทำยังไงอธิษฐานจิตเข้าถึงพระรัตนตรัย2พิจารณากาย3กำหนดดูอารมณ์
ว่าไปเถอะแต่ประเด็นสำคัญคือตกลงใครเขียนแน่ถ้าเป็นคุณก้อยเขียนแล้วข่าวสำนักพระราชวังแจกว่าเป็นฝีพระหัตถ์เราก็มีข่าวอยู่เหมือนกันว่าคุณก้อยนั้นยังดูงานสายพระอยู่ในวังดังนั้นข่าววันนี้ที่ผมนำมาประกอบนั้นก็เพื่อให้เราได้มีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆว่าบทบาทของคุณก้อยนั้นยังมีบทบาทในวังอยู่ไม่ได้หายไปไหนนี่คือภาพสะท้อนอันหนึ่งนะครับจบข่าวของรัชกาลที่10มาดูข่าวแปลกอีกของลูกรัชกาลที่10 2คนที่อยู่ในประเทศไทยพอดีแล้วตอนนี้กำลังจะมีกิจกรรมใหญ่อยู่ที่ภาคใต้คนหนึ่งไปแล้วที่ภาคใต้คือคุณอ้นที่ผมบอกกับท่านติดตามข่าวคุณอ้นมาตลอดเนี่ยนะฮะวันนี้ยังยืนยันว่าหนังสือพิมพ์ไม่ได้ที่ฉบับวางแผงนะไม่มีฉบับไหนลงข่าวมีแต่Bangkok Post ฉบับเดียวที่ผมต้องติดตามข่าวนี้ตลอดเพื่อจะได้เห็นถึงศูนย์กลางอำนาจตัวจริงเนี่ยมีความคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องของคุณอ้นนั้นเป็นข้อสรุปที่ค่อนข้างจะแน่ชัดแล้วว่าในหลวงไม่พอพระทัยที่คุณอ้นมาดังนั้นหนังสือพิมพ์ก็รู้สัญญาณก็ไม่ลงข่าวกันเลยก็มีแต่ข่าวออนไลน์แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นข่าวที่คุณอ้นแจกใน Facebook ของท่านผมเอา Facebook ของคุณอ้นมารายงานเพื่อจะเปรียบเทียบกับอีกคนคนหนึ่งเป็นคนพ่อแม่เดียวกันแต่คนละเวอร์ชั่นเลยนั่นคือสิริวัณวลีวันนี้กำลังจะยังไม่ได้ไปนะกำลังจะไปดำน้ำที่จังหวัดปัตตานีโอ้โหแต่งานตะเตรียมงานต้อนรับสิริวัณวลีนี่ยิ่งกว่างานอภิมหางานช้างอีกว่างั้นดีกว่านะครับหน่วยงานต่างๆเตรียมรับกันใหญ่จะไปงานที่จังหวัดปัตตานีแต่ผู้ว่าสงขลาก็ประชาสัมพันธ์สงขลาหลายหน่วยงานเตรียมงานกันที่จังหวัดสงขลาผมก็งงเอ๊ะจะไปปัตตานีทำไมไปสงขลาทำไมงานที่สงขลาผู้ว่าสงขลาทุกส่วนงานที่สงขลาเตรียมงานใหญ่อ๋อท่านจะบินไปที่ลงที่สงขลาแล้วก็นั่งเรือจากสงขลาไปปัตตานีเดี๋ยวผมจะรายงานให้ท่านดูแต่ว่ามาดูรายละเอียดก่อนนี่คือข่าวของท่านอ้นนะครับที่ลงในเฟซบุ๊กของท่านนี่เป็นข่าวที่ต่อเชื่อมกันนะจากขอนแก่นมากรุงเทพไปที่ฉะเชิงเทราขึ้นเหนือครับต่อจากนี้อยู่ลงใต้ผมถือโอกาสสรุปภาพรวมนะครับไปขึ้นเหนือไปชมแปลงพื้นที่ปลูกป่านะครับดอยสุเทพโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นภาพอย่างที่ให้ท่านดูเนี่ยแหละครับในระหว่างที่ผมบอกกับท่านไปนี่ท่านจะเห็นมีภาพก็ไม่รู้ล่ะฝรั่งทำงานโครงการหรือเปล่าก็มีภาพของท่านอ้นนะที่อยู่ในป่าที่ท่านเปิดเผยภาพใน Facebook ของท่านแล้วก็ภาพที่ท่านพูดถึงไปดูงานสถานพยาบาลบริบาลช้างโอ้อันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะแสดงว่าท่านอ้นจับงานแต่รายงานนี้เป็นงานที่1เกี่ยวกับวังโครงการในโครงการหลวงแล้วก็เกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างอนุรักษ์ธรรมชาติประวัติศาสตร์ก็แสดงว่าท่านมีความมุ่งมั่นอยู่เหมือนกันภาพนี้นะครับผมให้ท่านดูว่าเป็นภาพที่คุณอ้นไปที่ศูนย์บริบาลช้างนะครับท่านเขียนภาษาอังกฤษนะครับบอกว่าแปลเป็นไทยว่าวันเช้าอันแสนอบอุ่นนะครับ
ที่ศูนย์บริบาลช้างและทีมงานทำงานเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาช้างที่ถูกทารุณกรรมเห็นไหมแม่งานช้างนี่ฝรั่งเขาสนใจอยู่แล้วช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่คงเผ่าพันธุ์มาเป็นล้านปีว่างั้นเถอะพบสัตว์ใหญ่เหล่านี้มันมาจากสัตว์ดึกดำบรรพ์นะครับที่ผ่านยุคสมัยมาไดโนเสาร์นี่ตายหมดแล้วแต่ช้างนี่ยังเก็บหาอาหารกินได้รักษาความใหญ่โตแม้จะเล็กลงแต่ก็ยังใหญ่อยู่เนี่ยนะเป็นเรื่องฟื้นฟูทำงานฟื้นฟูและเยียวยาช้างที่ถูกทารุณกรรมที่ถูกใช้งานอย่างหนักเกินไปและถูกละเลยช้างกลับมีน้ำใจและค่อนข้างหวงยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบอาสาสมัครทั่วโลกในสวนบริบาลช้างแห่งนี้แล้วก็แหมนี่ภาพนี้นี่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเขาไม่ไปยืนนะอันนี้เราพูดนะการจะไปยืนในท่ามกลางช้างจะชนกันในยะก็คือช้างจะชนกันหรือเปล่าเนี่ยนี่ท่านช้าง 3-4 ตัวนี่อยู่ใกล้ๆกันเลยแล้วท่านอยู่ตรงนั้นเลยโบผมว่ามันมีในยะความหมายเหมือนกันนะช้างจะชนกันแล้วก็ที่สำคัญคือมันอาจจะเกิดอันตรายได้ดังนั้นภาพอย่างนี้ผมเข้าใจว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนี่เขาจะไม่ไปยืนตรงนั้นแต่เอาเถอะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วปรากฏว่าคุณอ้นก็ไปงานศิลปะครับไปในงานศิลปะที่เมืองเหนือนะฮะที่เมืองเหนือท่านดูงานศิลปะที่เมืองเหนือที่คุณอ้นไปนี่เป็นไปบ้านศิลปินมีนักเป็นศิลปินเขาวาดรูปคุณอ้นให้กับวาดรูปรอ10คู่กันไม่ใช่วาดคู่กันนะถ้าวาดคู่กันนี่เผลอๆศิลปินอาจจะเจอปัญหานะครับ วาดคนละรูปแต่วางภาพโชว์คู่กันมอบให้แก่คุณอ้นนี่ภาพนี้นะครับท่านจะเห็นคุณอ้นก็ไปมีส่วนร่วมในภาคเหนือพอเสร็จจากภาคเหนือลงใต้ครับลงไปที่ปากพนังนครศรีธรรมราชอีกตอนที่ลงไปนครศรีธรรมราชนี่สิครับน่าสนใจว่าการจัดกิจกรรมของท่านอ้นมีสปอนเซอร์ครับไปแจกของมีสปอนเซอร์แสดงว่าสายงานนี่วางสายดีนะครับท่านอ้นสปอนเซอร์ชื่อคุณจิมมี่ชวลามหาเศรษฐีใจบุญแห่งเมืองนครศรีธรรมราชได้ในใช้โอกาสนี้ให้คุณอ้นเป็นคนแจกข้าวของเป็นของจำเป็นเพื่ออุปโภคบริโภคให้พี่น้องที่ปากพนังนะครับท่านอ้นได้ไปเยือนตลาดปากพนัง100ปีจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณจิมมี่หน้าตาคุณจิมมี่เป็นอย่างนี้ครับภาพจะปรากฏนะฮะคุณจิมมี่นี่เป็นเศรษฐีอยู่ภาคใต้นามสกุลเขาก็ชวลาซะเลยนะคุณอ้นก็แจกข้าวแจกของแล้วก็ไปไหว้อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่นครศรีธรรมราชตรงนี้ฝากท่านอ้นนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครกดไลค์ให้ท่านอ้นได้ยินก็ช่วยเก็บไว้ข้อมูลหน่อยเรื่องพระเจ้าตากสินที่วัดเขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่กำลังถูกสร้างตำนานบิดเบือนว่าพระเจ้าตากสินไม่ได้สิ้นพระชนม์ไม่ได้ถูกประหารชีวิตที่กรุงธนบุรีแล้วก็โอ้โหเล่าเป็นตุเป็นตะว่าท่านต้องการจะออกบวชแล้วรักกันกับรัชกาลที่หนึ่งเลยมอบอำนาจให้เป็นกษัตริย์เพราะว่าติดหนี้จีนเลอะเทอะมากผมไม่พูดให้ยืดยาวนะครับแต่ว่าคุณอ้นไปไหว้ก็ไม่เป็นไรครับไหว้พระเจ้าตากสินที่ไหนก็เป็นสิริมงคลทั้งนั้นล่ะแต่ว่าอันนี้เลยบอกเกร็ดไว้ในโอกาสหน้าจะได้
เพื่อนๆจะได้เก็บข้อมูลความคิดนี้ไว้หน่อยวันหลังมีโอกาสจะเล่าให้ฟังในโอกาสเดียวกันนั้นสิริวรรณวลีน้องสาวจะเดินทางไปดำน้ำภาคใต้ระหว่างวันที่น่าจะอยู่ประมาณอีก 2-3 วันนะฮะ20เขาบอกว่าจะไปฝึกดำน้ำระหว่าง20ถึง24ขณะนี้ก็น่าจะลงไปแล้วนะน่าจะลงไปแล้วคงไม่ได้เจอกันเรามาดูการจัดการในการดูแลแต่ประเด็นแรกที่ผมอยากจะบอกกับท่านก็คือทำไมข่าวการเดินทางของสิริวรรณวลีนี่เป็นที่อื้อฉาวเรื่องการใช้สิทธิพิเศษอย่างยิ่งคือการใช้สิทธิพิเศษในการที่จะต้องเสด็จไปนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเจ้าฟ้าแผ่นดินแต่เป็นการใช้สิทธิพิเศษที่ไปรบกวนสิทธิของคนอื่นเขามากอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เอาข้อมูลมาจากไหนใน Royalist Marketplace นี่เอาข้อมูลแบบนี้มาจากไหนไม่ทราบเหมือนกันจริงไม่จริงอยากให้เพื่อนๆได้ติดตามข่าวนี้แล้วพิสูจน์กันดูนะครับผู้ที่ใช้ชื่ เป็นสมาชิก Royalist Marketplace คุณสุรพัฒน์บอกว่ากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับเทศกาลปิดเกาะเราเองอาจจะได้พบกับกรณีที่คล้ายๆกับกรณีของฝรั่งอันนี้ความผมไม่อ่านดีกว่าคือมันเลอะเกินไปนะครับเรื่องกรณีฝรั่งเตะหมอที่ภูเก็ตผลในฝรั่งคนนั้นถูกในประเทศเอาเป็นว่าสรุปความว่าท่านผู้นี้บอกว่าคุณสิริวรรณวลีนี่จะไปที่เกาะที่จังหวัดปัตตานีนะครับรู้สึกจะชื่อเกาะอะไรเดี๋ยวผมหาบอกว่าไปปิดเกาะผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับเอาเพราะอะไรผมก็ดูเข้าไปดูในข่าวของกรมสัมพันธ์ข่าวของจังหวัดปรากฏว่าเรื่องปิดเกาะผมไม่รู้ครับไม่มีข้อมูลนี้หรืออาจจะมีเขาก็ไม่กล้าบอกนะครับแต่นี่คือข่าวของกรมสัมพันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสิริวรรณวลีนารีรัตน์จะมาทรงฝึกดำน้ำที่บริเวณเกาะโลชินอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับระหว่างวันที่20ถึง24มีนาคมถ้าอ่านแค่นี้นี่งงเลยครับว่าเอ๊ะจะไปปัตตานีทำไมจังหวัดสงขลามาเตรียมงานแล้วการเตรียมงานนี่ผู้ว่าสงขลาต้องตรวจงานท่านดูรูปนะครับโอ้โหงานใหญ่โตมากๆท่านเปิดดูไปทีละภาพครับมีนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางสาวดุษฎีพฤกษ์เศรษฐ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาพลตำรวจตีชวลิศเตรียมงานไปตรวจพื้นที่เรื่องของเรื่องคือนั่งเครื่องบินมาลงที่สงขลาแล้วจะนั่งเรือต่อไปนี่ดูสภาพเรือครับดังนั้นปิดเกาะหรือไม่ไม่รู้นะเพราะว่าในข่าวไม่มีแล้วดูการประชุมสิครับรูปนี่เป็นกระตักเลยโอ้โหนี่ขณะที่ผมบอกกับท่านเนี่ยแอดมินก็จะโชว์รูปให้ท่านดูท่านจะเห็นรูปที่มีการเตรียมงานการประชุมนี่นี่เฉพาะงานส่วนงานจังหวัดสงขลานะครับยังไม่พูดถึงงานส่วนอบจ.งานส่วนของราชองครักษ์ยังมีอีกครับอย่างนี้กระมังทำให้ทุกคนรู้สึกว่าแค่นี้มันก็ยิ่งกว่าปิดเกาะแล้วหรือเปล่าไม่ทราบงานของส่วนงานของผู้ว่าราชการจังหวัดทำการประชุมยกใหญ่ผมเป็นผู้แทนราษฎร
ไม่จำเป็นต้องเป็นถึงขนาดเป็นราชโอรสเอ้ยราชธิดาอย่างสิริวัณวลีนะครับในเชื้อพระวงศ์เนี่ยถ้าจะเสด็จไปที่ไหนจังหวัดจะต้องเตรียมงานจัดงานกันยกใหญ่ตลอดครับทุกส่วนงานดังนั้นแต่วันนี้เนี่ยผมมามันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับท่านแต่ว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาสำหรับคุณสำหรับข่าวคุณอ้นที่จะลงที่ลงไปภาคใต้เหมือนกันทำไมสองข่าวสองคนนี้พี่กับน้องถ้าจะบอกเอ้าเขาฐานะคนนี้เขาเป็นยังถือว่าเป็นพระราชธิดาสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าคนนั้นไม่ได้ถูกสถาปนาฟังดูมันก็แปลกๆนะฟังดูมันแปลกๆจริงๆลูกเหมือนกันพ่อแม่เดียวกันครับแต่สิริวัณวลีนี่แค่จะลงไปคนเขาเตรียมงานกันเริ่มหมดแล้วไม่ใช่เพิ่งเตรียมงานวันนี้นะนี่เป็นข่าวตั้งแต่ต้นเดือนนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาอันนี้ก็เป็นส่วนงานของอบจ.สงขลาครับเตรียมงานเหมือนกันอบจ.เตรียมงานนะครับการเสด็จนี้จะไปดำน้ำที่เกาะโลซินเหมือนกันเรื่องเดียวกันนี่อีกคณะหนึ่งครับเป็นคณะส่วนล่วงหน้าราชองครักษ์ที่เดินทางไปก่อนนี่ไปตั้งแต่วันที่8มีนาครับข่าวนี้คณะส่วนล่วงหน้าลงตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตราชกัญญาในโอกาสเสด็จมาทรงฝึกดำน้ำบริเวณพื้นที่เกาะโลซินงานเดียวกันไม่รู้กี่คณะในการเตรียมงานนี่เฉพาะที่มันปรากฏทางออนไลน์นะครับรายละเอียดดูรูปสิครับนี่ในส่วนราชองครักษ์เตรียมงานแม่จะเห็นได้ว่าคนละเวอร์ชั่นกับผู้ว่านะคนละเวอร์ชั่นกับผู้ว่าภาพการเตรียมงานเป็นนายทหารเกือบทั้งหมดทหารเรือทหารบกฐานอากาศด้วยหรือเปล่าไม่ทราบกับราชองครักษ์เตรียมงานทั้งหมดนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เวลาไล่เลี่ยกันแต่ไม่ใช่อยู่จังหวัดเดียวกันแหมถ้าคุณอ้นลองเดินทางไปจังหวัดปัตตานีตอนที่น้องสาวของท่านจะไปฝึกดำน้ำที่เกาะโลซินโลซานเลยนะฮะแล้วท่านก็ไปเดินตลาดปัตตานีโอ้โหรับรองได้ว่าข่าวคุณอ้นระเบิดเถิดเทิงเลยก็แล้วกันนี่ถ้าเกิดได้ยินวันนี้จะทันไหมเนี่ยวันที่23แล้ว ลองดูนะครับในวันเอาละครับนี่คือข่าวไปจำรายการที่ข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยในประเทศไทยมีแต่มีกระท่อนกระแท่นเฉพาะข่าวของสิริวัณวลีนี่ไม่ขาดแต่ข่าวคุณโอ้นี่กระท่อนกระแท่นดังนั้นผมจับภาพนี้มารวมให้ท่านดูแล้วก็ถ้าคุณโอ้นได้ยินข่าวนี้ก็ลองเดินทางไปที่ปัตตานีนะครับวันที่24ยังทันพรุ่งนี้อยู่ใกล้ๆกันมาดูอีกข่าวครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวแปลกเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครกล้าลงข่าวแต่กรรมกรข่าวอย่างคุณสรยุทธ์นี่กล้าหาญมากนั่นก็คือซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่กลางถนนล้มทับรถยนต์ครับคุณสรยุทธ์ออกข่าวใน Facebook ของท่านนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าในช่อง3เขาให้ลงหรือเปล่านะฝนตกลมกันโชกเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่22มีนาเวลา 16.30 นที่อำเภอสันกำแพงป้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติล้มทับรถนะบริเวณที่หมู่3บ้านบ่อสร้างตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่ป้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติล้มขวางทางจราจรประสานทางเทศบาลเมืองต้นเป่าลื้อถอนเบื้องต้นมีรถยนต์2คันได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ผมจะเล่าเรื่องให้ท่านฟังแล้วก็ท่านก็ดูภาพประกอบไป
คุณสรยุทธ์ลงภาพประกอบละเอียดมีรูปซุ้มเฉลิมพระเกียรติทับรถเห็นกันชัดๆนะครับแล้วก็ที่ชัดที่สุดก็คือภาพถ่ายที่ผมแสดงให้ท่านเห็นภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์เลยนอนภาพทับรถอยู่เรื่องนี้ในอเมริกาไม่มีเลยถ้าจะบอกว่าเอ้าอเมริกาเขาไม่มีกษัตริย์นั่นก็ใช่นะนั่นส่วนหนึ่งแต่ที่เขาไม่มีเลยเพราะว่าตามถนนหนทางตามสะพานข้ามถนนหรือแม้กระทั่งทางวนรอบรถอย่างนี้มันไปกีดขวางทางจราจรและที่สำคัญก็คืออเมริกาถ้าเกิดลมพัดมาพังอย่างนี้ซิตี้ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายตายเลยแต่ที่ประเทศไทยนี่จะฟ้องได้ไหมเนี่ยจะฟ้องกับใครถ้าจะฟ้องกับเทศบาลแม่ผมก็ยังอยากจะเห็นข่าวคุณสรยุทธ์ช่วยตามข่าวหน่อยสิครับว่าเจ้าของรถเนี่ยได้รับการชดเชยค่าเสียหายจนพอใจไหมจากเทศบาลที่เป็นคนตั้งหน่วยงานที่ตั้งป้ายนี้เพราะผมยังไม่เคยเห็นข่าวว่ามีการฟ้องร้องหรือข่าวมีการชดใช้ค่าเสียหายหรือว่าข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ล้มทับผู้คนบาดเจ็บล้มทับทรัพย์สินเสียหายเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นหลายครั้งดังนั้นถ้าเราดูจากในต่างประเทศเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาจะไม่ให้ทำเพราะมันเป็นอันตรายนี่เราพูดกันหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วนะครับดังนั้นในต่างประเทศที่เจริญแล้วนี่เขาจะไม่มาสร้างสิ่งกีดขวางหรือว่าสิ่งต่างๆที่เชียร์ประธานาธิบดีหรือเชียร์บุคคลสำคัญหรือแม้กระทั่งผู้ว่าการรัฐจะตั้งป้ายเชียร์ตัวเองก็อันนั้นก็ถูกด่าอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งจะมาติดกันข้างถนนติดที่สะพานข้ามถนนแล้วเสี่ยงต่อการพังล้มทับมานี่เป็นเรื่องที่เสียหายมากในต่างประเทศไม่ทำแต่ว่าในเมืองไทยไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยแล้วยังจะเกิดขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆเพราะใครที่เสนอเรื่องนี้ก็จะนอกจากจะเจอ112ถ้าไม่เจอ112ก็อาจจะแป๊กถ้าเป็นผู้ว่าเสนอก็นู่นละคงจะย้ายเข้ากรมไปนั่งสงบสติอารมณ์แบบโจ๊กกับต่อศักดิ์นะครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้และพบกันใหม่วันจันทร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ